นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกราบนิมนต์คณะสงฆ์ที่มีพรรษาน้อยกว่า18พรรษาทำความเคารพพระอาจารย์ค่ะเรียนเชิญนักศึกษาทุกท่านทำความเคารพพระอาจารย์พร้อมกันนะคะเชิญนั่งค่ะท่านหนึ่งก็ต้องขอนะครับสวัสดีเพื่อนสัทธมิกแล้วขอเจริญพรนะฮะว่าที่บัณฑิตใหม่นะทุกๆคนนะที่เราว่าที่เพราะว่าเดี๋ยวต้องสอบให้ผ่านก่อนนะก็วันนี้เรามาดูในส่วนของวิชาสมาธินะฮะที่ติวผ่านไปคงตั้งใจติวกันอยู่นะเก็บรวบรวมความรู้วันนี้ก็จะพยายามเป็นการทบทวนความรู้นะฮะที่เรียนผ่านมาเนี่ย8รายวิชาให้ถือว่าทบทวนความรู้ไปด้วยนะส่วนหนึ่งก็เป็นการติวส่วนหนึ่งก็เป็นการทบทวนความรู้นะเพื่อแลกเปลี่ยนกันไปนะก็เข้าเรื่องเลยนะฮะจะได้ไม่ต้องเสียเวลานานมากนะก็สมาธิเนี่ยมันแบ่งเป็นทั้งหมดอันนี้เป็นภาพรวมก่อนนะฮะเป็น2พาร์ทพาร์ทที่1เนี่ยจะเป็นพาร์ทเรื่องการปฏิบัติตั้งแต่เล่มที่1ถึงเล่มที่4นะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติล้วนๆเลยหลักปฏิบัติซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยโดยข้อสอบจะเป็นภาพปฏิบัติมันไม่ใช่ที่ต้องไปจำในรายละเอียดมากนะจะสบายๆเรื่องหลักปฏิบัติสมาธิยังไงอะไรต่างกันบ้าง10ข้อเป็นยังไงนะกับอีกพาร์ทนึงก็เป็นเรื่องของสมถะวิปัสสนาสี่เล่มหลังตอนประเด็นคงเห็นว่ามันไม่ธรรมดาใช่ไหมศัพท์ภาษาบาลีเยอะแล้วก็รายละเอียดก็เยอะนะฮะอันนี้เดี๋ยวจะอธิบายเป็นพิเศษในส่วนของสี่พาร์ทหลังซึ่งเป็นรายละเอียดที่ค่อนข้างจะยากนิดนึงแต่ว่าไม่ยากเกินไปนะในข้อสอบก็ไม่ได้ออกอะไรที่แบบต้องจำอะไรสักตัวอย่างนะเพราะว่ารู้ว่าทุกทนทุกรูปทุกท่านมีเมมโมรี่จำกัดนะนะถ้าใส่ไปเยอะๆเนี่ยเจอ20กว่ารายวิชานะฮะเดี๋ยวจะพอเรียนจบแล้วทุกอย่างเครื่องมันจะแฮงนะมันจะไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการเรียนใน DOU เพราะจริงๆแล้วการเรียน DOU ตั้งใจให้เรียนไปเพื่อเอาไปใช้ไม่ได้เรียนไปเพื่อจำรู้อย่างเดียวนะซึ่งก็เป็นอันนึงนะเมื่อกี้น้องอธิบายเรื่องการเปิดหลักสูตรใหม่นะฮะก็ทุกท่านที่โชคดีเนี่ยที่ใช้หลักสูตรเดิมนะเรียนกันเต็มที่เขียนเต็มที่ของใหม่สบายละเพราะว่าพวกเราได้เป็นต้นแบบว่าไปไม่ไหวนะบางคนไม่ไหวนะรุ่นน้องมาเลยสบายขึ้นนะออกแบบฝึกหัดใหม่เรียนแบบลายต่างๆนะอันนี้เชิญชวนเรียนได้นะเรามีวิชาใหม่ๆเพิ่มนะซึ่งไม่เคยมีแล้วก็เปิดให้ผู้เรียนได้รับความรู้ในภาคปฏิบัติเพิ่มในหลายๆวิชาเมื่อวันเพิ่งสัมมนาไปห้องค้านอันนั้นก็เป็นวิชาใหม่เลยซึ่งปรับเรื่องนิสัยก็คือนิสัยจริงๆนะก็ประพันธ์ไว้ก่อนนะเพราะว่าเราลงได้นะไม่ใช่ว่าเรียนดูอยู่จบแล้วไม่ต้องแล้วนะเรียนแล้วเป็นประโยชน์นะไม่มีคะแนนสอบไม่มีข้อสอบด้วยนะเรียนแบบมีกิจกรรมอบรมวันเดียวแล้วก็ไม่มีข้อสอบดีไหมแล้ววัดผลยังไงวัดผลคือนิสัยดีขึ้นหรือเปล่าว่าส่วนภาคปฏิบัตินิสัยดีขึ้นสอบผ่านเลยนะเกียรตินิยมนิสัยไม่ดีขึ้นนี่ให้อยู่ที่เดิมนะนั่นคือเราวัดที่ภาคปฏิบัตินะอันนี้บอกพระอาจารย์ไว้ก่อนนะว่าก็โรงเรียนเพิ่มได้เป็นสมเด็จที่บัตรไปอันนี้เชิญชวนเพราะว่าเห็นประโยชน์เลยจะทำหลักสูตรที่มันตอบโจทย์การเรียนวิชาชีวิตจริงๆนะที่ไม่ใช่ว่าท่องจำอย่างเดียวละเอาไปใช้จริงๆให้ได้ทำยังไงนะของเราเข้าสู่สมาธิกันเลยดีกว่านะโปรโมทสมาธิหนึ่งจำได้ไหมเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมาธิเล่มนี้มีเรื่องเดียวคือรู้วิธีการเรื่องสมาธิรู้คำว่าสมาธิเบื้องต้นถูกว่าสมาธิเนี่ยมันคืออะไรนะก่อนที่จะเข้าใจสมาธิก็พูดถึงเรื่องของลักษณะของใจนะใจมีลักษณะอย่างไรนี่ไม่ต้องจำนะเราก็ทบทวนนะว่าใจมนุษย์มีลักษณะอย่างนี้แหละนะกวัดแกว่งดิ้นรนรักษายากห้ามยากนะถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของใจเวลาเราทำสมาธิเราก็จะได้ไม่ทุกข์ใจใช่ไหมฮะเพราะถ้าเรารู้มันดิ้นรนขวักแขวงรักษายากห้ามยาก
เวลาเรานั่งสมาธิใจมันคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้มันคือธรรมชาติบางคนไปฝืนไม่คิดได้ไหมอะไรต่างเนี่ยไม่ได้นะมันคือธรรมชาติถ้าเรายังไม่ได้ถูกฝึกให้จิตมันดีเนี่ยไปยิ่งฝืนยิ่งอึดอัดบางคนนั่งสมาธิผ่านไปรู้สึกแบบหน้าแก่เลยทุกวันทุกวันคือแทนที่จะนั่งสมาธิแล้วโอ้โหใสปิ้งเลยทำไมยิ่งนั่งยิ่งแบบเครียดยิ่งนั่งรู้สึกยิ่งกังวลต่างๆก็คือเราไม่เข้าใจธรรมชาติของใจตัวเองจริงๆว่าเขาเป็นยังไงนะใจของเรามนุษย์มันมาพร้อมกับจิตความคิดที่มันผ่านไปในเรื่องราวต่างๆแล้วเราหยุดมันไม่ได้เพราะฉะนั้นวิธีการหยุดมันไม่ใช่ว่าเราไปไล่จับมันไปเรื่อยๆนะวิธีการหยุดทำให้ใจมันเป็นสมาธิก็ต้องหาหลักให้ใจเท่านั้นนะเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าท่านให้หลักเอาไว้ว่ามีหลักหนึ่งอันเอาเชือกผูกกับหลักแล้วถ้าเป็นลิงคือใจแล้วก็เชือกเนี่ยผูกคอลิงเอาไว้นะลิงมันอยู่นิ่งๆไม่ได้ถึงเวลาให้มันอยู่นิ่งก็เอาเชือกผูกคอลิงวิ่งมันลิงวิ่งวนรอบหลักเดี๋ยวมันเหนื่อยมันก็หยุดนะอันนี้หลักนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของใจอย่างนี้เวลาทำสมาธิไม่ต้องกังวลไปเลยนะแค่รู้ว่ามันวิ่งก็คือรู้มันวิ่งแต่เราไม่ปล่อยให้มันไปแบบคิดต่อปรุงแต่งนั่นเองนะคือนี่คือธรรมชาติที่เราเรียนรู้แล้วไปใช้ได้นะอันนี้พอเราเข้าใจธรรมชาติของใจแล้วเรารู้แล้วว่าเราจะทำให้เกิดสมาธิหรือใจมันเป็นสมาธิเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราไปวิ่งตามความคิดหรือไม่ปล่อยเป็นอิสระมันก็ต้องมีหลักมีเชือกคือสติผูกหลักเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมาธิมันก็เกิดขึ้นได้นะเมื่อเรามีสติคือเชือกผูกหลักแล้วก็จับลิงคือใจเอาไว้แล้วสมาธิจริงๆความหมายคืออะไรกันแน่อันนี้ก็เป็นความหมายที่เราควรรู้ต้องรู้ว่าจริงๆแล้วเราทำสมาธิเนี่ยเป้าหมายของสมาธิคืออะไร สมาธิคือการทำใจของเราให้หยุดนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวนะในภาษาพระภาษาบาลีเขาใช้ว่ากุศลสัจกุศลจิตสัจเอกคตาความที่จิตมีอารมณ์เดียวความมีอารมณ์เดียวแห่งจิตที่เป็นกุศลหมายความมันอยู่ในเรื่องเดียวไม่คิดไปเรื่องนี้นะอันนี้คือความหมายของคำว่าสมาธิเพราะฉะนั้นพอความหมายอย่างนี้ปั๊บเนี่ยสมาธินี่เกี่ยวกับท่าทางเนี่ยเกี่ยวไหมความหมายโดยความที่จิตมันอารมณ์เป็นอันเดียวเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับท่าทางเนี่ยแต่พวกเรามักจะเข้าใจว่าการทำสมาธิคือการอยู่ในท่านั่งใช่ไหมฮะเมื่อไหร่ที่เราไม่ได้ท่านั่งเราบอกว่าเฮ้ยเราไม่ได้ทำสมาธิอันนั้นคือความเข้าใจของคนทั่วไปเลยเนี่ยซึ่งจริงหลวงพ่อท่านก็ย้ำตลอดว่าทำสมาธิมันไม่ใช่อยู่ในบทเดียวนะคือหลวงพ่อถึงเลยบอกว่าเด็กๆเขานั่งท่าผู้ใหญ่เนี่ยนั่งท่าสมาธินั่งท่าสมาธิแต่ใจไม่ได้เป็นสมาธิเด็กเนี่ยเขาไม่ได้ทำสมาธิในท่านั่งแต่เขาสามารถเดินอะไรต่างๆเขาก็ทำได้หลวงพ่อชอบสอนเด็กๆ เพราะว่าเด็กสอนง่ายนะอันนี้เป็นทำให้เราเคลียร์เรื่องของความหมายของว่าสมาธิมากขึ้นว่าสมาธิมันไม่ได้อยู่แค่อิริยาบถนั่งมันทำได้ทุกอิริยาบถนั่นแหละนะอันนี้เป็นการทบทวนนะเป็นการต่อย้ำกลับไปตัวเองว่าเฮ้ยตกลงวันนี้ที่เรานั่งสมาธิหรือเราทำสมาธิเข้าใจใช่ไหมเรานั่งสมาธิหรือเราทำสมาธิเอาไหนเอาแบบไหนเอานั่งหรือเอาทำทำเนาะเพราะฉะนั้นเราทำเนี่ยมันไม่ใช่แค่ท่านั่งถูกไหมฮะมันก็ตั้งแต่ตื่นนอนจนทั้งเข้านอนหรือพ่อถึงต้องมีการบ้าน10ข้อให้เราไงบ้าน10ข้อคือการฝึกในชีวิตประจำวันไม่ใช่แค่ท่านั่งนะอันนี้ก็ทบทวนความหมายที่แท้จริงของคำว่าสมาธิเราจึงใช้คำว่าการทำสมาธินะไม่ใช่คำว่าการนั่งอย่างเดียวนะทำสมาธิอันนี้พอลักษณะของใจพอสมาธิมันเกิดเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าตอนนี้สมาธิเราได้ละเราก็นั่งฟุ้งเรื่องนู้นเราจะรู้ได้วันนี้เราทำสมาธิแล้วใจมันเป็นสมาธิมันมีตัววัดอะไรบ้างเคยนั่งสมาธิรู้สึกตัวเองเป็นสมาธิไหมรู้สึกเนี่ยมันวัดยังไงด้วยตอนที่เราสมมติตอนนี้แหละสมาธิเกิดแล้วฮะนิ่งเป็นยังไงฮะความนิ่งแต่ละคนที่เท่ากันไหมคนนี้นิ่งกับคนอีกคนนึงนิ่งคิดว่าเท่ากันไหมมันมีภาษานะเออแล้วจริงๆแล้วมันดูยังไงไอ้ความนิ่งที่ว่าบอกท่านสมาธิดีจังเลยโหนั่งสมาธิดีนะแต่ว่าไปแล้วเนี่ยส
ซ้ายโอ้นั่งดีมากสดชื่นมากเลยก็นั่งสมาธินิ่งไงนิ่งมากเลยเมื่อกี้นิ่งๆเลยนะไม่รู้ไปไหนแล้วนะนิ่งแบบเมื่อกี้นะหลับไปก็บอกนิ่งเหมือนกันนะก็นิ่งไงฮะคำว่านิ่งของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวชี้วัดอันนี้ตัวชี้วัดนะว่าใจเราเป็นสมาธิหรือเปล่าในเบื้องต้นนะดูดีๆนะมันดูที่ไหนนะความนิ่งเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นภาษาของเรานะมี3ตัวนะที่ให้วัด1บริสุทธิ์พอเราทำสมาธิเสร็จเรารู้สึกเรามีความบริสุทธิ์ขึ้นไหม2ตั้งมั่นไหมรู้สึกจิตมันตั้งมั่นไหมบางคนฝึกปฏิบัติก็เยอะแต่อารมณ์หงุดหงิดมีไหมเอ๊ะแสดงว่าจิตมันไม่ตั้งมั่นสิแสดงว่าตอนนั้นเนี่ยเราอาจจะได้ท่านั่งสมาธินะแต่เรายังไม่ได้ฝึกทำสมาธิจริงๆอารมณ์ยังเวียงอารมณ์ยังหลุดอะไรคือพอตอนนั่งก็ดีหรอกออกจากท่านั่งออกจากนั่งปุ๊บไปแล้วนะสารพัดเลยนั่นแสดงว่าตอนนั้นจริงๆเราอ่ะกำลังฝึกนั่งสมาธิเราไม่ได้ฝึกทำสมาธิจริงๆฝึกแค่อยู่ในท่านั่งเพราะฉะนั้น3หลัก1บริสุทธิ์ไหม2ตั้งมั่นไหม3ควรกับการงานไหมอันนี้คือลักษณะของสมาธิในพระพุทธศาสนานะซึ่งพระเดชหลวงพ่อท่านขยายความเพิ่มท่านบอกว่ามันจะมีความสุขคู่กับความบริสุทธิ์มันจะไปคู่กันมีสุขมันไม่ใช่สุขเฉยๆนะสุขเนี่ยมันมาจากหลายทางนะกินข้าวก็สุขดูหนังก็สุขไปเที่ยวก็สุขถูกไหมฮะแต่สุขจากสมาธิจะเป็นสุขคู่กับความบริสุทธิ์นึกออกที่ความสุขเป็นยังไงพอมันสุขแล้วมันสะอาดมันจะรู้สึกว่าเราสะอาดขึ้นเพราะฉะนั้นพอสะอาดขึ้นเนี่ยพอทำสมาธิเยอะๆเนี่ยมันต้องไม่หงุดหงิดมันต้องไม่แบบเวียงนู่นนี่นั่นถ้าเวียงหงุดหงิดแสดงว่ายังไม่ได้สมาธินะแสดงว่าตอนนั้นเราเลยไม่ได้สมาธิจริงๆเราได้แค่ว่าเราชื่อว่าเราได้ชั่วโมงนั่งสมาธิเก็บชั่วโมงนั่งแต่เราไม่ได้สัมผัสคำว่าสมาธิจริงๆเพราะถ้าสมาธิจริงๆสภาวะตรงนี้มันจะเกิดปุ๊บบริสุทธิ์ได้สุขได้มันจะตั้งมั่นน่ะจิตมันจะไม่เหวี่ยงอะไรแล้วมันจะรู้เท่าทันเหตุการณ์แล้วแล้วก็มันจะนุ่มนวลคุยกับการงานจะให้ทำอะไรก็โอเคมีความสุขทำได้ทำอะไรก็ทำได้นะบอกให้ทำอะไรโอ้สบายนี่ก็เสร็จเมื่อใจใสจะสบายทำอะไรก็สำเร็จเมื่อจะอยู่ที่ฐานที่7ทำอะไรก็สำเร็จอย่างสบายๆอันนี้หลวงพ่อให้นะก็เนี่ยลักษณะอันนี้เลยเนี่ยพอใจมันสบายทำอะไรมันสำเร็จเนี่ยแต่ถ้าเกิดทำสมาธิแหมทำไมมันเรื่องนู้นก็ยากเรื่องนี้ก็ยากเนี่ยผิดปกตินะอันนี้น่าคิดนะหลวงพ่อพูดตลอดเลยนะเราอาจจะฟังเหมือนผ่านนะฟังใหม่นะฟังคำหลวงพ่อดีๆว่าท่านกำลังบอกว่าอะไรนะเพราะฉะนั้นลักษณะของใจที่เป็นสมาธิเบื้องต้น3เรื่องบริสุทธิ์ตั้งมั่นกลัวกับการงานอันนี้เอาไปใช้ได้เลยนะวันนี้อธิบายเนี่ยจะไม่ได้อธิบายเพื่อจะเอาไปสอบผ่านนะบางเรื่องเคลียร์ด้วยในเรื่องของหลักการการปฏิบัติด้วยนะเพราะฉะนั้นเราฝึกกันนะฮะที่ผ่านมาเราจบสมาธิ8เป็นยังไงไม่รู้นะหลังจากนี้ไปสอบองค์รวมจบแล้วก็ไปฝึกทำต่อนะอาจจะเพิ่งเริ่มก็ได้นะเพิ่งจะเริ่มต้นหลังจบสมาธิ8ไปแล้วนะทีนี้ระดับอัปปนาคุณไม่คำนี้ระดับอัปปนาจำได้ไหมฮะอัปปนานี่คืออะไรฮะเดี๋ยวจะมีอธิบายนะอัปปนาคือสมาธิที่มันเป็นฌานแน่นๆๆ เป็นฌานนะเข้าถึงฌานนี่เราบอกว่าเข้าฌานฌานนั่นฮะไม่ใช่ฌานอ้อยฌานอะไรพวกนั้นฮะฌานนี่คือภาวะที่จิตมันนิ่งมากๆจนทั้งแนบแน่นนะก็จะมีความลักษณะเพิ่มไปทั้งหมดเป็น8อย่างเมื่อกี้ตั้งมั่นบริสุทธิ์ใช่ไหมจะมีความผ่องใสเรียบเสมอไม่มัวหมองนุ่มนวลควรแก่การงานแล้วก็มั่นคงอันนี้เสริมไปนะผ่านนะฮะอันนี้มาดูประเภทของสมาธิจบแล้วในบทที่1สมาธิคืออะไรจบไม่ง่ายคือความตั้งมั่นของจิตไม่เกี่ยวกับท่าเป็นเรื่องจิตหรือเรื่องใจล้วนๆเลยเพราะฉะนั้นเราฝึกสมาธิวันนี้เรากลับไปนะฮะบางคนบอกไม่มีเวลานั่งสมาธิเลยไม่มีเวลานั่งสมาธิเลยคือไม่มีเวลานั่งแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่มีเวลาทำสมาธิเพราะเราทำได้ตั้งแต่เช้าจุดเข้านอนนั่นคือการฝึกเรากำลังฝึกกับจิตตัวเองนะไม่ได้ฝึกกับจิตคนอื่นเพราะฉะนั้นการฝึกฝนเกิดขึ้นตั้งแต่ตื่นนอนจนท่านเข้านอนนะสมาธิของเราอยู่ตรงนี้บทที่1ผ่านไปบทที่2เรื่องของประเภทนะฮะป
ประเภทสมาธิเนี่ยจะจำอยู่2อันสัมมาสมาธิกับมิจฉาสมาธิแล้วก็ประเภทการวางใจต่างกันอย่างไรนะประเภทที่1สัมมากับมิจฉาต่างกันยังไงมันกำลังบอกว่าถ้าแบ่งเป็น2ประเภทสัมมามิจฉาแสดงว่าสมาธิมีคุณได้ก็มีมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากผลลัพธ์ของสมาธิตั้งมั่นเหมือนกันแต่ผลลัพธ์ต่างกันสัมมาสมาธิผลลัพธ์คือเข้าพระนิพพานหมดกิเลสส่งต่อไปถึงพระนิพพานนะฮะแต่ถ้ามิจฉาสมาธิมันตั้งมั่นจริงแต่ว่ามันไม่บรรลุมรรคผลนิพพานนะก็เป็นมิจฉาสมาธิที่เขายกตัวอย่างบ่อยๆก็ยิงธนูยิงปืนเล่นไพ่อันนี้ใช้สมาธิไหมไม่ใช้ได้ไหมยิงปืนเนี่ยยิงปืนฆ่าคนตายเนี่ยสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเยอะนะไม่ได้พลาดพิงนะขอไปลืมเขาก็ใช้สมาธิมากนะแต่ว่าสมาธิเป็นไงฮะโอ้โหมิจฉามากเลยมันไม่ทำลายล้างนะเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะมิจฉาสมาธิมีดีมีเสียของทุกอย่างในโลกมันมีกลางๆมีสัมมาทิฏฐิก็มีมิจฉาทิฏฐิมีสัมมาสังกัปปะก็มีมิจฉาสังกัปปะในโลกนี้นะออกมาเป็นคู่มันจะออกมามีพอมีบวกจะมีลบมีขาวจะมีดำตลอดเลยธรรมะก็เหมือนกันมันก็จะมีตรงข้ามใช้ดีไม่มีปัญหาใช้ไม่ดีนี่ผลตรงข้ามนะทีนี้ประเภท2แบบอันนี้อีกแบบหนึ่งนะแบ่งตามการวางใจวางใจดูยังไรวางใจอะไรคือความหมายของเขาว่าการวางใจฮะใครอธิบายได้บ้างอะไรคือคำว่าวางใจตำแหน่งเราเอาใจไปวางข้างนอกได้เหรอความรู้สึกการรับรู้อะไรต่างนะก็ประเภท3แบบวางใจนอกตัวในตัวศูนย์กลางกายนอกตัวนู่นเลยไกลๆเลยนะในตัวคือเนี่ยในร่างกายของเราแล้วก็ศูนย์กลางกายนะอันนี้ทวนนะเดี๋ยวท่านบางท่านลืมนอกตัวเนี่ยเป็นการฝึกที่คือจริงๆสมาธิในโลกนั้นมีเป็นล้านวิธีเลยนะเถรวาทพุทธศาสนาเถรวาทมหายานนอกศาสนาพุทธคริสต์ก็มีอิสลามก็มีศาสนาอื่นก็มีโยคีฤาษีทุกอย่างมีหมดผู้ที่วางใจในนอกร่างกายจะเป็นส่วนใหญ่เลยนะนอกร่างกายเพ่งอยู่กับสิ่งที่อยู่ข้างนอกตัวกำหนดอยู่กับอารมณ์ที่อยู่นอกตัวส่วนใหญ่จะใช้แบบนั้นมันคุ้นนะข้อดีของการใจไว้วางใจไว้นอกร่างกายมันมีข้อดีนะคนถึงฝึกเยอะคือมันทำให้ฝึกง่ายถ้าเราคุ้นกับการมองด้วยตาเมื่อเรามองนิมิตใช่ไหมมองนอกตัวเราก็เห็นอยู่นอกตัวหลับตาปุ๊บก็เห็นแบบนี้เลยมันก็อยู่นอกตัวได้เอาใจก็อยู่กับตรงนี้นะเอาใจอยู่ตรงนี้นะมันอยู่นอกตัวปุ๊บเห็นปุ๊บก็อัตโนมัติเข้าไปเลยจำความรู้สึกจำอารมณ์เราจำนิมิตหรือจำภาพอะไรอยู่นอกตัวได้เลยเวลานึกเป็นภาพไปเลยต่างแต่ว่ามันก็มีจุดอ่อนของการทำสมาธิแบบเอาใจไว้นอกร่างกายนอกตัวคือใช่ฮะก็ส่วนใหญ่ก็พวกนอกตัวส่วนใหญ่จะใช้อุปกรณ์ข้างนอกหมดเลยนะจะใช้วัตถุอะไรข้างนอกหมดเลยพวกนอกตัวอารมณ์ที่อยู่นอกตัวหมดเลยอันนี้จุดอ่อนของกลุ่มนอกร่างกายอันนี้เป็นจุดอ่อนเลยนะจุดเสียก็ได้จุดอ่อนก็คือเวลาเห็นอะไรเนี่ยสิ่งที่เห็นจริงแต่ไม่ใช่ของจริงอันนี้เกิดขึ้นได้นี่มีเลื่อนลอยเห็นหนูเห็นนี่เห็นบ้านเห็นสวรรค์เห็นอะไรต่างๆเหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกเวลาเห็นอะไรพวกนี้ให้อย่าไปสนใจนะอย่าไปติดให้ทิ้งมาเลยเป็นนิมิตเลื่อนลอยนะอันนั้นแหละคือเป็นเพราะว่าเอาใจไปนอกตัวแล้วมันไปเห็นสิ่งเหล่านั้นเห็นเป็นภาพคนเป็นเหตุการณ์เป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นถามว่ามันเกิดจากอะไรอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนกับสมมติวันนี้ถือแตงโมมาถึงลูกนะวันนี้ผ่าครึ่งเลยนะผ่าครึ่งปุ๊บแล้วหันด้านที่ไม่ได้ผ่าให้ทุกท่านดูนะสมมติจินตนาการมีโยกแตงโมครึ่งลูกนะหันด้านที่ไม่ได้ผ่าให้กับทุกคนดูทุกคนเห็นแตงโมลูกเนี้ยคิดว่าแตงโมมันเต็มลูกหรือครึ่งลูกเอาสิ่งที่เห็นเลยนะเต็มลูกเรามีสิทธิ์คิดไหมว่ามันเป็นครึ่งลูกเอาตามเห็นนะไม่ตามคิดนะแต่ครึ่งลูกอยู่ข้างหลังนะซ่อนอยู่ข้างหลังสิ่งที่เห็นเราเห็นยังไงล่ะนั่นแหละ
แต่ความเห็นมันไม่สมบูรณ์เนี่ยหรอใช่ไหมฮะเพราะไอ้ครึ่งลูกมันถูกผ่าอยู่แต่เราเห็นจากระนาบที่มันอยู่ข้างหน้าเราความเห็นมันไม่สมบูรณ์พอเห็นไม่สมบูรณ์เราเข้าใจว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแหละเราอาจจะตีเข้าใจไปว่าแตงโมนี้คือแตงโมหนึ่งลูกเข้าใจไงจากสิ่งที่เห็นเราเลยบอกว่าเห็นจริงแต่สิ่งที่เห็นเนี่ยไม่ใช่ของจริงเห็นได้เห็นได้นะมันอาจจะเลื่อนลอยมาอะไรต่างแต่มันไม่สมบูรณ์เป็นความรู้ที่ไม่สมบูรณ์แบบอันนี้คือการวางใจไว้นอกร่างกายนะครับอันนี้อีกประเภทหนึ่งวางใจไว้ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นสมาธิในพระพุทธศาสนาคือใช้อวัยวะใช้ร่างกายลมหายใจใช้อะไรก็แล้วแต่ในร่างกายเอาใจอยู่กับตัวละส่วนใหญ่กลุ่มนี้จะเป็นสมาธิในพุทธศาสนาทั้งหมดเลยใช้อวัยวะใช้อะไรต่างผลลัพธ์ของกลุ่มที่สองเนี่ยจิตสงบนิ่งได้สมาธิได้ความบริสุทธิ์ได้ความสะอาดใจมันปล่อยวางเรื่องราวตัวตนอะไรก็แล้วแต่ออกนะแบบที่สองก็เป็นอีกแบบนึงซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเยอะแยะเลยแต่แบบที่สามอันนี้เป็นแบบที่เอาใจไว้ในกลางตัวหรือส่วนกลางกายเนี่ยเป็นแบบที่พระเดชหลวงปู่ท่านไปค้นพบว่าอ๋อใจเส้นทางสายกลางอยู่ตรงกลางตัวเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเนี่ยตรงนี้แหละจะเป็นเส้นทางสายกลางที่นำไปสู่มรรคผลนิพพานที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาอันนี้ผ่านนะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเราจัดสมาธิในโลกเนี่ยเราดูจากวิธีการปฏิบัติเนี่ยเราจัดได้ไหมว่าเป็นประเภทไหนจัดได้ไหมฮะจัดเป็นไหมสมมติเพ่งกองไฟที่อยู่ตรงหน้าเลยอันนี้เป็นแบบไหนนอกตัวนะนอกร่างกายนะสมมตินึกถึงลมหายใจก็แล้วจัดที่ปลายจมูกส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายนะก็แค่นั้นเองส่วนแบบที่3มันก็จะแบบที่เราฝึกเราคือเอาใจไว้ในเซ็นเตอร์ส่วนกลางกายฐานที่7ตรงส่วนตรงกลางตัวนี่แบบที่3นะ3แบบหลักๆซึ่งในทุกวิธีการสามารถจัดเข้าแบบนี้ได้หมดนะเราก็ไปดูเอานะเพราะฉะนั้นแบบที่เรากำลังฝึกหรือปฏิบัติคือแบบที่3แบบนี้นะแบบที่3นี่แหละเอาใจไว้ในกลางตัวต่อไปนะบทนี้จะมีอีกเรื่องนึงที่สำคัญศัพท์นี้คุ้นไหมฮะคณิกะอุปจาระอัปปนาจำได้ไหมต่างกันยังไงฮะคณิกะอุปจาระอัปปนามันคืออะไรฮะอันเนี้ยมันคือระดับของสมาธิหมายถึงว่าเราทำสมาธิเนี่ยแต่มันยากที่จะวัดมันไม่มีเครื่องมือวัดนะคณิกะหนึ่งว่าเราทำสมาธิไปเสร็จสมาธิเราได้มันแบบแบบแบบสมมตินั่งไปสักชั่วโมงอาจจะนี่สัก5นาทีที่เหลือก็ฟุ้งหลับอะไรก็ไม่รู้นะก็ประมาณนั้นคณิกะอุปจาระอันนี้คือต่อเนื่องยาวขึ้นสมาธิแนบแน่นขึ้นอาจจะชั่วโมงแล้วนะอาจจะยาวนานในความนิ่งเนี่ยคือว่านิ่งจริงๆนะคือนิ่งแบบปราศจากความคิดอะไรต่างๆเข้าไปอยู่ความในความบริสุทธิ์ในความตั้งมั่นเนี่ยนานกว่านั้น5นาที10นาทีนะแต่ถ้าเป็นระดับที่3เนี่ยคือระดับอัปปนาสมาธิคือเป็นระดับที่ฌานเท่ากันอัปปนาหรือฌานฌานมีกี่ระดับอย่างน้อย4นะปฐมฌานทุติยฌานจตุติยฌานจตุตถฌานนะเข้าไปเลยระดับฌานอัปปนาสมาธิเท่ากับฌานเท่ากันนะเพราะฉะนั้นในประเภทของการจัดระดับอันนี้เราก็รู้ไว้ทีนี้สมมุติเวลาเรานั่งสมาธิที่เรานั่งปฏิบัติกันอยู่เรามีสิทธิ์ได้ทั้ง3ระดับเลยนะฮะวิธีการปฏิบัติของแบบเราเนี่ยสมมติเรานึกองค์พระที่เรานึกหรือเห็นเนี่ยมันมีตั้งแต่คณิกะอุจาระและอัปปนาเลยระดับของสมาธิเราได้ทั้ง3ระดับเลยนะบางคนนั่งนึกถึงแบบๆเห็นองค์พระสีทองมาแป๊บนึงก็ไปก็จะอยู่แค่คณิกะบางคนแบบโอ้โหองค์พระชัดใสสว่างดวงธรรมชัดใสอันนั้นคืออัปปนาอันนั้นชัดเจนเนี่ยเพราะฉะนั้นเห็นเหมือนกันนะแต่สิ่งที่เห็นนะใช้ภาษาต่างกันบอกเห็นองค์พระโอ้นั่งสมาธิได้เห็นองค์พระเนี่ยอันนี้บอกไม่ได้เลยนะว่าอยู่ระดับไหนพระเดชหลวงพ่อถึงท่านจะมีคำของท่านท่านมีการเช็คอัปปนาสมาธิท่านเช็คท่านก็รู้นี่อัปปนาอัปสมาสมาธิจะไม่ใช่นิมิตไม่ใช่นิมิตแล้วนะจะเป็นของจริงเป็นสภาวะธรรมมันจะผ่านกระบวนการตกศูนย์เข้าไปเจอสิ่งที่อยู่ในตัวอัปปนาสมาธิแต่ถ้ายังนึกเห็นองค์พระผุดซ่ออะไรต่างๆยังนึกเอาเป็นนิมิตอันนั้นก็ยังอยู่ระดับอุปจาระสมาธิ
นะเพราะฉะนั้นไม่เหมือนกันในระดับความละเอียดของใจนะอันนี้ผ่านนะเข้าใจใช่ไหมอธิบายอันนี้ถือเคลียร์ให้นะเปรียบเทียบกับการปฏิบัติของเรานะเพราะว่าเราปฏิบัติโดยการใช้นิมิตมันเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่เราเกี่ยวข้องเยอะนิดนึงนะบทที่2ผ่านไปนี่2เรื่องนะประเภทกับระดับนะก็จำชื่อไว้หน่อยประเภทมีวางใจนอกตัวในตัวสุดกลางกายแล้วก็ถ้าระดับก็มี3แบบคณิกะอุปจาระแล้วก็อัปปนามีสงสัยอะไรไหมฮะผ่านนะนะรูปแบบการฝึกอันนี้ไม่ต้องจำเลยนะเยอะแยะไปหมดนะนี่แค่ยกตัวอย่างขึ้นมาอันนี้เราผ่านเลยก็ได้นะครับอันนี้รูปแบบการฝึกสมาธิให้เข้าถึงพระธรรมกายของเราเลยนะเอาของเราเนี่ยคือรูปแบบอะไรนะใช้วิธีการแบบไหนอันนี้เราต้องรู้เลยนะรูปแบบการฝึกสมาธิแบบของเราเนี่ยใช้วิธีการคือกสิณ10ชื่อว่าอาโลกกสิณใช้ภาวนาว่าสัมมาสังเป็นอะไรฮะเป็นอริสติอริสติพุทธานุสติการนึกถึงพระพุทธเจ้าเดี๋ยวไปคุยทีตอนสมาธิ40นะแล้วก็กำหนดใจไว้ที่ศูนย์กลางกายก็เป็นอนุสติอันนึงชื่อว่าอานาปานสติก็ได้ไว้ที่กลางท้องกลางลมกลางจุดกลางตัวนะอันนี้คือรูปแบบการฝึกของเรานะอันนี้บทที่3มีเท่านี้นะสมาธิมีกี่รูปแบบอะไรบ้างฝึกยังไงนะต่อไปอันที่4บทที่4ไม่ต้องตกใจนะมีบอกแล้วว่าบทที่1ถึงบทเล่ม1ถึงเล่ม4มันง่ายๆสบายๆแล้วก็ดูหลักที่เน้นๆตรงพิเศษเป็นทฤษฎีที่อยู่ในภาคปฏิบัติก็จะย้ำนิดนึงใครฝึกสมาธิได้ใครฝึกสมาธิไม่ได้ง่ายมากเลยฝึกได้ทุกคนไหมทุกคนยกเว้นคนตายคนไม่ได้ทำถามว่าทำไมคนบ้าฝึกไม่ได้อะไรนะฮะสติไม่สมบูรณ์แบบคนฝึกสมาธิสติจะคู่กับมาสมาธินะมันจะมาคู่กันคนที่ทำสมาธิต้องมีสตินะตอนเวลาเราทำสมาธิแล้วสติไม่มีก็ไม่ใช่สมาธินะเพราะฉะนั้นมาคู่กันนะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคจิตคงนึกออกอะคนโรคจิตเป็นยังไงใช่ไหมอาการทางจิตมีปัญหาร่างกายถ้าเจ็บป่วยไม่แข็งแรงออกกำลังกายได้ไหมเจ็บป่วยไม่แข็งแรงบาดเจ็บไปออกกำลังกายได้ไหมถ้าออกเป็นไงฮะหนักใช่ไหมจิตใจที่ไม่ปกติอาการเดียวกับร่างกายไปฝึกสมาธิไปฝึกจิตเป็นไงฮะตะเลิดเลยนะฮะไปคนละทางเพราะฉะนั้นหลายคนที่บอกว่าคนนั่งสมาธิแล้วเป็นบ้าเนี่ยไม่ใช่เพราะนั่งแล้วเป็นบ้านะบ้ามาก็โอนไปอันนี้อนุปบาโทอีกนะไม่เอานะคือมีปัญหาอยู่แล้วอะในบางอย่างแล้วก็มีอาการออกในภายหลังนะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ห้ามคนทำสมาธิคนที่เป็นโรคจิตนะแต่เราไม่ได้บอกว่าห้ามที่เขาไม่ให้ทำแต่ไม่ควรทำมันไม่ปลอดภัยกับตัวเขาเองไม่มีเกิดผลดีถ้าเขาจะทำเราชวนเขาไปทำทานรักษาศีลพอนะเพราะนั้นคงนึกออกนะคนเป็นโรคจิตเป็นยังไงเนี่ยอาการเขาเป็นยังไงคงนึกออกใช่ไหมเราจะได้ไม่ไปชวนคนอื่นมาเดี๋ยวพอมองนั่งสมาธิมากำลังนั่งอยู่ก็ลุกขึ้นมาแล้วฮะเต้นเลยนะฮะหรือว่าออกอาการอะไรต่างๆนั้นนะอันนั้นแหละเป็นอาการที่เกิดปัญหาอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นอันนี้ข้ามได้เลยนะฝึกสมาธิไม่ได้นะไม่ควรแนะนำส่วนคนที่ฝึกได้ก็ทุกคนแหละนะใครก็ได้ฝึกได้หมดนะอกหักรักคุดใจร้อนอะไรต่างๆฝึกได้หมดนะฮะบางคนบอกว่าถ้าฝึกไม่สมาธิไม่ได้หมดทุกคนนะฮะยกเว้นถ้าเป็นโรคจิตนะเพราะนั้นก็ชวนได้หมดทุกคนนะเพราะฉะนั้นใครชวนแล้วไม่นั่งสมาธิบอกเขาเขามีสิทธิ์นั่งได้ทุกคนนะไม่ใช่ไม่มีสิทธิ์ก็ผ่านบทที่4นะบทที่5ประโยชน์สมาธิอันนี้ข้ามเลยนะไม่ใช่มีหลักทฤษฎีอะไรนั่งสมาธิแล้วดีไหมดีนะสุขภาพร่างกายทุกอย่างอันนี้ดีหมดเพราะฉะนั้นข้ามนะคำว่าข้ามเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เรารู้อยู่แล้วยังไงทำสมาธิก็ดีอยู่แล้วนะมีกับครอบครัวดีกับชีวิตสุขภาพร่างกายทุกอย่างนะ
อันนี้คือประโยชน์ที่คนทั่วไปในโลกในทางโลกเขาฝึกกันเป้าหมายเขาคือได้ความสุขสุขภาพร่างกายต่างๆอันนี้ในพระพุทธศาสนาล่ะเป้าหมายของการฝึกสมาธิฝึกจิตเนี่ยเพื่ออะไรเพื่ออะไรประโยชน์สมาธิในพระไตรปิฎกเป้าหมายของเราคือหมดกิเลสมรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นในธรรมจักรกับพระวัฒนสูตรรู้จักไหมฮะรู้จักไหมพระสูตรเนี้ยไม่รู้จักเลยใช่ไหมฮะสวดกันอยู่ทุกวันนะหลวงพ่อบอกให้ไป555นะก็เชิญชวนนะเดี๋ยวจบจากบรรยายก็จะไปสวดนะเพราะว่าเราตั้งเป้านะให้ได้555นะก็ในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเราท่องนะจากคุ้งอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกแปลได้มั้ยท่องกันอย่างโอ้โห15นาทีนี่แบบสวดแบบเร่งรีบเนี่ยไม่รู้ความหมายเนาะแต่อธิบายนะในธรรมจักรกับวัตตนสูตรพูดถึงการปฏิบัติมัชฌิมองค์8นะก็คือการเจริญจิตตามมัชฌิมองค์8เนี่ยได้ผลลัพธ์ของการฝึกจิตพัฒนาจิตตามมัชฌิมองค์8ก็คือได้จากสุจากสุคืออะไรฮะมหิตานี้นะญาณทัศนะเห็นไม่ใช่ดวงตานี้แต่เห็นด้วยใจนะแล้วก็เกิดญาณทัศนะจากสุคือทำมาจากสุญาณคือญาณทัศนะเกิดปัญญานี่ไม่ใช่ปัญญาแบบที่เรามีนะเป็นภาวนามยปัญญาปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงในเรื่องราวความเป็นจริงของโลกและชีวิตไม่ใช่แค่จริงตัวเองนะนิพพานภพ3รวมกันรู้หมดเรื่องราวเกี่ยวกับไตรลักษณ์เกี่ยวกับขันธ์5เกี่ยวกับตัวเองทุกอย่างไม่ใช่แบบตัวเองแบบนี้แต่แยกย่อยเข้าไปในรายละเอียดของชีวิตนั่นคือปัญญาในพระพุทธศาสนานะรู้หมดอะไรที่ไม่รู้ก็รู้หมดนิพพานภพ3มะเร็งต่างรู้หมดนะเกิดวิชาความรู้แจ้งอันนี้หมดกิเลสหมดเห็นแจ้งและตรงข้ามกับอวิชชานะสุดท้ายเกิดอาโลโกคือความสว่างนี่คือเป้าหมายของการฝึกจิตเลยนะผลสุดท้ายน่าแปลกนะอาโลโกอยู่หลังสุดนะท้ายที่สุดพอฝึกจิตไปมากๆเข้าสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการฝึกพัฒนาจิตคืออาโลโกนะความสว่างนะแต่ไม่ใช่สว่างแบบห้องนี้นะมันสว่างแบบสว่างด้วยธรรมะนะปฏิแห่งธรรมนะคือสว่างจนกระทั่งอะไรก็ปิดไม่อยู่แล้วเห็นหมดอะไรที่มืดๆก็เห็นหมดนะนิพพานครบ3โลกันก็เห็นหมดด้วยความสว่างพอมันมีความสว่างแล้วจะเห็นอะไรก็เห็นหมดนะใช่ฮะธรรมจักรคือหมดกิเลสเลยสว่างจนไม่อะไรแล้วที่จะไม่เห็นก็เห็นรู้แจ้งหมดนี่คือเป้าหมายของประโยชน์ของสมาธิในพระพุทธศาสนาในพระไตรปิฎกก็มีอยู่4-5อันเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นการจะได้ท่องเวลาเราท่องโอ้นี่เราท่องไปนี่เราได้จากสุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างแล้วก็อีกพระสูตรหนึ่งชื่อว่าสมาธิสูตรเนี่ยพูดถึงผลของการฝึกจิตพัฒนาจิตหรือสมาธิเนี่ยก็ได้พบความสุขได้ญาณทัศนะมีสติสัมปชัญญะแล้วก็กำจัดกิเลสนะเพราะฉะนั้นเป้าหมายของสมาธิในพุทธคืออะไรฮะกำจัดกิเลสเพราะฉะนั้นบางคนฝึกสมาธิไปเอาไปรักษาร่างกายเอาไปอะไรต่างเป็นเป้าหมายจริงๆไม่สำหรับสมาธิพุทธเป็นไหมฮะไม่ใช่นะมันเป็นอานิสงส์เฉยๆแต่เป้าหมายจริงๆของการปฏิบัติในพุทธศาสนาคือกำจัดกิเลสเพราะฉะนั้นถ้าเราทำสมาธิเราฝึกจิตแล้วเป้าหมายเราไม่ใช่ไปเพื่ออิทธิปฏิหารอะไรนะเห็นนู่นเห็นนี่หรืออะไรต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นผลพลอยได้นะผลพลอยดีเราลองสังเกตฟังดีๆหลวงพ่อท่านก็สอนสมาธิท่านสอนให้เราเห็นอะไรต่างๆแต่ท่านไม่เคยบอกเลยว่าให้มันติดอยู่ตรงนั้นนะท่านมีแต่ว่าให้มันไปต่อเป็นชั้นๆเข้าไปหลายคนบอกว่าที่เราสอนสมาธิอยู่เนี่ยเราสอนให้ติดไหมฮะไม่ติดนะถ้าฟังดีๆถ้าเราปฏิบัติจริงๆเราเป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ของเราจะหลวงพ่อไม่เคยสอนให้ติดอะไรเลยนะถ้ามีแต่ว่าต่อนะวางแล้วก็ไปต่อมันยีแต่ปล่อยวางไปเรื่อยๆนะไม่มีนะไม่มีแต่ว่าอะมองไปแล้วก็ไปต่อมันจะปิดชั้นๆๆๆๆเข้าไปอีกมันไม่ใช่ว่าหยุดอยู่แค่ตรงไหนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยชัดเจนเลยคือเป้าหมายของเราเนี่ยทำแล้วมันต้องได้ความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้น
ถ้าเราทำสมาธิแล้วคือเรื่องที่เห็นนู่นเห็นนี่เนี่ยเป็นผลพลอยได้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปคาดหวังว่าต้องสมาธิต้องเห็นไม่เห็นนี่เป็นความผิดเลยสำหรับการนั่งไม่ใช่นะเป้าหมายของเราคือความบริสุทธิ์ต่างหากเป้าหมายของเราคือฝึกไปแล้วจิตของเรามันยกระดับขึ้นต่างหากนั่นแหละคือเป้าหมายของเราเพราะฉะนั้นเห็นไม่เห็นไม่ใช่ปัญหาหลวงพ่อก็ได้บอกว่าถ้าเราไม่เห็นทำสมาธิโอ้โหมืดตื้อมืดมิดไม่เห็นนิมิตไม่เห็นองค์พระนี่เป็นความทุกข์ใจไม่เคยพูดเลยนะท่านมีแต่บอกว่าแม้มืดตื้อมิดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเพราะฉะนั้นเราสบายใจใช่ไหมเราไม่ได้กังวลเลยว่าเฮ้ยเราต้องเห็นนั่งแล้วต้องเห็นองค์พระเห็นองค์มันไม่เห็นก็คือไม่เห็นนะบางคนวิชาไปเห็นไปเค้นนะเห็นจริงๆด้วยแต่ว่าไม่มีความสุขนะไม่มีความสุขซึ่งจริงไม่ใช่เป้าหมายนะการเห็นเป็นผลพลอยดีนะเป้าหมายของเราคือความบริสุทธิ์ที่มันถูกยกระดับขึ้นไปเป็นชั้นๆชั้นๆความสุขที่มากขึ้นความบริสุทธิ์ที่เพิ่มมากขึ้นต่างหากนะเพราะฉะนั้นนี่คือเป้าหมายสมาธิในพระพุทธศาสนายิ่งฝึกยิ่งจิตหลุดล่อนจากสิ่งไม่ดีสาบริสุทธิ์ขึ้นนั่นแหละฮะเป้าหมายของเราจริงๆเพราะฉะนั้นยิ่งฝึกแล้วพวกเรายิ่งฝึกเนี่ยจิตเรายิ่งถูกระดับจิตใจเราต้องงดงามสูงส่งนะคือเราจะต้องเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนวัดที่เป็นนักปฏิบัติธรรมอ่ะมันสะอาดกายสะอาดใจจะต้องไม่ว่าร้ายคนอื่นจะต้องไม่คิดร้ายคนอื่นจะต้องไม่ทำอะไรที่มันไม่ดีออกมานั่นแหละฝึกจริงนั่นแสดงว่าสมาธิมันเกิดจริงๆนะแต่ถ้าเกิดฝึกไปแล้วไม่ทำไมยังอดที่จะนินทาคนอื่นไม่ได้อดที่จะพูดว่าร้ายคนอื่นไม่ได้อดที่จะไปเจาะโจมตีคนอื่นไม่ได้ทำไมอย่างนั้นอย่างนี้นะอันนี้บอกว่าได้เลยนะว่าเรายังไม่แตะก็เป็นตัวสมาธิจริงๆเรากำลังอยู่ผิวๆเราได้ชื่อว่าเรานั่งสมาธิอย่างเดียวแต่เรายังไม่ได้สัมผัสกับตัวสมาธิที่ว่าเป็นตัวสมาธิจริงๆเหมือนที่หลวงพ่อท่านเป็นท่านไม่เคยว่าร้ายใครท่านทำสมาธิท่านมีแต่สร้างบุญใครทำอะไรท่านก็ไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจนั่นนะนั่นนะคือผู้ที่ปฏิบัติธรรมจริงๆนะเพราะฉะนั้นก็ฝากเอาไว้นะอันเนี้ยเพราะตอนนี้เรากำลังอยู่ในท่ามกลางที่เราต้องเจออะไรใช่ไหมกระแสโน่นนี่นั่นแล้วเราก็หงุดหงิดหัวเสียสารพัดเลยก็แสดงว่าเราต้องฝึกเพิ่มฮะต้องฝึกเพิ่มนะเมื่อไหร่ที่รู้สึกอ่ะนะปล่อยวางทางใจแต่ไม่ปล่อยวางในหน้าไม่ปล่อยปะอะไรเลยละเลยในหน้าที่แต่ไม่ปล่อยปะละเลยในทั้งที่แต่ว่าปล่อยวางทางใจคือใจปล่อยวางแต่ว่าหน้าที่ทำหน้าที่ชี้แจงสื่อเป็นหน้าที่ของเราแต่ไม่ใช่ชี้แจงแบบเสียหายอะนะบางคนทำมาสวรรค์จริงแต่โอ้โหแบบเป็นชุดเลยนะฮะมาเป็นชุดเลยเหรอยงงงโอ้นี่นักปฏิบัติธรรมยังไงเนี่ยเขาสัมผัสได้นะเป็นความตั้งใจดีของเราเรารักวัดรักครูบาอาจารย์แต่เรายังฝึกจิตไม่ดีพอนะฮะเพราะนั้นก็ฝากเอาไว้เลยว่าฝึกสมาธิแล้วจิตต้องบริสุทธิ์ยกระดับสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นนั่นแหละคือเป้าหมายของการฝึกจริงๆเนี่ยต่อไปนะประโยชน์อันนี้ก็ข้ามไปเนี่ยประโยชน์มีอยู่แล้วการบ้าน10ข้อทบทวนนะฮะถ้าถามว่าการบ้าน1 2 3 4 5 7 9 10ข้อไหนมีอะไรบ้างที่จำได้ไหมถ้าจำไม่ได้เนี่ยจะไม่ให้ผ่านนะถ้าใครจำไม่ได้จะไม่ให้ผ่านเลยนะเพราะว่าตั้งแต่สมาธิ1ถึงสมาธิ8เนี่ยมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ต้องทำตั้งแต่ถึงทั้ง8เลยคือการมา10ข้อถ้าจำไม่ได้แสดงว่าตอนติ๊กเนี่ยวันเดียวเสร็จนะติ๊กติ๊กอันนี้ที่พูดเนี่ยพูดจากความจริงนะคือแบบโอ้โหเต็มทุกช่องเลยนะฮะก็เราก็ต้องยอมตามหลักฐานหลักฐานมาอย่างนี้ก็ต้องตามหลักฐานนะแต่ว่าแหมมันทำไมมันติ๊กเหมือนกันหมดเลยเพราะว่าเวลาติ๊กจริงๆของคนที่ทำเองทุกวันกับคนที่ทำหลายๆวันทำทีเนี่ยมันต่างกันนะฮะรู้ไหมความต่างกันตรงไหนคนที่ทำทุกวันเนี่ยการติ๊กมันจะไม่เหมือนกันนะปากกาที่ใช้บางทีคนก็เปลี่ยนปากกานะแล้วรอยติ๊กมันแบบมันจะไม่แบบบางทีมันก็เอียงบางซ้ายบางขวาบ้างแต่คนที่แบบชุดเดียวนะฮะแบบโอ้โหเหมือนกันหมดเลยนะก็พอเดาได้นะแต่ว่าไม่ว่ากันนะพอถือว่าเราเรียนธรรมะนะเราเอาความ
ความที่ว่าการเรียนธรรมะคือเราได้ยกระดับตัวเองต่างหากเป็นเป้าหมายหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำอย่างไรก็ได้แบบที่ทำนะ เราทำตั้งใจทำเราทำแบบเต็มที่นั่นคือธรรมะที่เราได้ต่างหากล่ะเป็นผลพลอยได้การสอบได้ไม่ใช่เรื่องหลักนะเกรดฮอนเนอร์ไม่ใช่ปัญหาหลักไม่ใช่เรื่องหลักเลยหลักคือชื่อเราดีขึ้นไหมล่ะถ้าดีขึ้นเนี่ยใช่ละการเรียนธรรมะต้องแบบนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักสูตรใหม่จึงไม่ได้สนใจในเรื่องของการที่เรามาทำเกรดได้ดีๆสนใจว่าดีขึ้นจริงหรือเปล่านะอันนี้เชิญชวนนะพูดมาเรื่องหลักสูตรใหม่อีกแล้วเพราะว่าโรงเรียนใหม่ได้ฮะเป็นสำเร็จที่บัตรเป็นอะไรต่างๆอันนี้เชิญชวนเลยเพราะว่าเป็นความตั้งใจจริงๆที่อยากจะทำให้ DOU เนี่ยเป็นมหาลัยชีวิตคือคนเรียนยกระดับชีวิตจริงๆอ่ะสมาธิดีขึ้นจริงๆนิสัยดีขึ้นจริงๆความรู้การออกไปทำหน้าที่เผยแผ่ทำให้เกิดมิตรดีจริงๆนั่นแหละคือเป้าหมายใน DOU นะตอนนี้ไม่เป็นไรนะผ่านไปแล้วจบแล้วนะแต่ว่าเชิญชวนเพื่อไปแจ้งข่าวต่อสำหรับรุ่นที่จะมาในภายหลังว่าเราดีไซน์ให้เป็นอย่างนั้นแล้วนะพยายามจะไม่ให้เรียนเยอะไม่ต้องเขียนอะไรเยอะแล้วไม่ต้องมานั่งทรมานนะเขียนจนกระทั่งปากกาหักไปไม่รู้กี่ด้ามอะไรอย่างเงี้ยเอาเป้าหมายเป็นหลักนะอันนี้ฝากเอาไว้นะขอนอกเรื่องเพราะว่าเป็นความตั้งใจนะอาการมา10ข้อนะฮะทบทวนแล้วกันนะถ้าจำได้ก็ผ่านเลยนะเอาข้อที่1ทำประวัติคนที่บ้านข้อที่2 3สี่ห้าหกข้อ7ฮะข้อ8นะข้อ9ข้อ10โอเคสอบผ่านทุกคนนะผ่านก็เจอข้อสอบอย่างมากข้อเดียวนะ ในการว่า10ข้อนะเพราะมันเป็นภาคปฏิบัตินะฮะก็แค่เราจำได้10ข้อมีอะไรบ้างก็นะถือว่าโอเคละนะที่เหลือก็ไปทำต่อนะจบแล้วทำต่อได้เราลืมประสัมพันธ์นิดนึงนะอันนี้ขอเล่าอีกนะคือตอนนี้เนี่ยสำหรับนักศึกษาชุดใหม่นะผลการไปทำประเดชคุณพ่อทุกสัปดาห์เข้าโรงงาน24นทุกคนนะหมายถึงว่าที่เป็นนักศึกษาใหม่เทอมเนี้ยนะจะส่งผลรายงานการไปทำประเดชคุณพ่อทุกสัปดาห์สำหรับนักศึกษาเก่านะฮะเข้าร่วมได้ก็ขอลิงก์จากน้องนะเป็นลิงก์โครงการเข้ากะ24นโครงการ24นนะฮะก็เป็นความตั้งใจของพี่เองแล้วก็ได้คุยกับทางทีมงานว่าพระเดชหลวงพ่อท่านให้ความสำคัญมากเกี่ยวกับเรื่องนี้อยากให้เราส่งผลการไปทำพระเดชหลวงพ่อทุกสัปดาห์หลวงพ่อท่านอ่านเองแล้วก็ส่งผลกลับด้วยนะฮะหลวงพ่อท่านดูผลการทำเองนะแม้ท่านจะป่วยอะไรก็แล้วแต่ท่านแบ่งเวลาส่วนนี้เพราะว่าคือความตั้งใจหลวงพ่อจริงๆในการสร้างวัดคือเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยคือต้องการให้เราเนี่ยเข้าถึงธรรมเพราะฉะนั้นหลักสูตรใหม่ทุกคนเป็นคนที่ส่งกันบ้านหลวงพ่อเพราะฉะนั้นนักศึกษาเก่าไม่มีโอกาสนี้นะถ้าฝนขวายเองก็จะได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าสนใจนะฮะขอลิงก์น้องนะน้องแอร์เดี๋ยวส่งเข้า DU Club สำหรับคนที่จะส่งนะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ส่งปริ้นตรงนี้ประทับหน้าไปว่าเป็นนักศึกษา DOU แล้วก็ถวายไปหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อท่านก็จะกลับมาหลวงพ่อจะได้ปลื้มใจว่านักเรียน DOU ของเราก็มีฝึกปฏิบัติแล้วก็ตั้งใจฝึกปฏิบัติกันด้วยนะอันนี้เชิญชวนนะสามารถส่งผลไม่ได้เลยสำหรับที่จบไปแล้วนะเราก็ส่งไปได้เรื่อยๆเลยนะส่งไปได้เรื่อยๆหลวงพ่อท่านอ่านไปเรื่อยๆอย่างนั้นจนกว่าผลการตั้งสมาธิเราดีขึ้นแล้วก็ยืนยันว่าคนที่ส่งต่อเนื่องผลการปฏิบัติธรรมดีขึ้นแน่นอนอันนี้กล้ายืนยันเพราะว่าคนที่ดูแลส่วนเอกสาร
บอกว่าชัดเจนว่าใครส่งต่อเนื่องนะผลการทำดีขึ้นแน่นอนที่ไม่ดีขึ้นไม่ส่งประจำขาดให้หายแต่ถ้าส่งประจำผลการทำจะดีขึ้นเรื่อยๆนะแล้วหลวงพ่อก็จะคอมเมนต์กลับมาด้วยจะมีคอมเมนต์กลับนะดีไหมฮะดีนะฮะดีนะคือจริงการที่เราส่งผลแล้วมีการคอมเมนต์กลับนั่นแหละคือการพัฒนานะโอเคนะอันนี้เชิญชวนนะเดี๋ยวน้องจะส่งลิงก์ไปให้สำหรับคนที่ยังต้องการสมัครนะตัวอย่างข้อสอบนะข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดดูนะข้อกอไก่สมาธิภายในเป็นตัวอัปปนาสมาธิ2ขอไข่สมาธิภายนอกตัวไม่สามารถทำให้เกิดฌานได้คอสมาธินอกตัวสามารถทำให้ใจสงบได้เป็นเพียงอุปจาระงอสมาธิทำให้ใจสงบหยุดนิ่งได้แนบแน่นถึงขั้นฌานเรียกว่าปานาจอสมาธิเกิดชั่งครั้งเป็นบาทของวิปัสสนาได้ตอบข้อโอ้ยเยี่ยมเลยนะแม่นมากเลยนะข้อ2การบริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรหังเป็นสมาธิขั้นใดนี่เป็นเรื่องของขั้นเนี่ยเป็นขั้นคณิกะถูกต้องนะใครตอบไม่ได้ฮะอาจจะยากหน่อยนะแต่คิดว่าข้อสอบอันนี้ไม่น่าจะยากอย่างเงี้ยนะข้อ3ฝึกสมาธิกันมา10ข้อในข้อใดเมื่อทำแล้วจะส่งผลโดยตรงทำให้สามารถนึกนิมิตในการนั่งสมาธิได้ง่ายใน10ข้อไหนตรงสุดข้อจอจานข้อ9ถูกไหมฮะข้อ9คือนึกถึงองค์พระนึกถึงดวงเพราะฉะนั้นแน่นอนถ้าเราทำได้สมาธิเป็นไงฮะสบายเลยง่ายเลยเนี่ยสมาธิ1จบยาวนิดหนึ่งนะต่อไปสมาธิ2บทหลักๆอยู่บทที่1เรื่องของหลักการเจริญสมาธิส่วนที่เหลือเนี่ยอธิบายในภาคปฏิบัติจะข้ามๆไปเนี่ยเพราะว่าเป็นเรื่องของการปฏิบัติหลักการเจริญสมาธิภาวนาก็พูดถึงทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าบรรลุหรือมัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางเนี่ยที่บอกว่าไม่ตึงไม่หย่อนเขาว่าไม่ตึงไม่หย่อนหรือทางสายกลางจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าทางนี้คือมรรคมีองค์8ก็คือที่เราสวดธรรมจักรกันอยู่นะมันไม่ใช่ว่าไม่ตึงไม่หย่อนนี่หมายถึงว่าไม่หนักไปทางฝั่งใดนึงฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานะอันนั้นส่วนใหญ่เราไม่ใช่ความหมายที่ผิดนะที่แบบว่าไม่ตึงไม่หย่อนแล้วทำอะไรพอดีอันนั้นคือความหมายคนละแบบนะอย่าให้หนักไปอะไรอย่างเงี้ยนะอันนั้นเป็นความหมายที่เรามาประยุกต์ใช้อันนี้ก็จะมีอันนึงที่เราควรจะรู้ในทางทฤษฎีในภาคทฤษฎีที่สอดคล้องกับปฏิบัตินะจริงๆทางสายการหรือมัชฌิมาองค์8เนี่ยคือมัชฌิมาองค์8เนี่ยจัดเข้าเป็น3องค์คือไตรสิกขาคือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญานะศีลคืออะไรสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสมาธิสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิปัญญาคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะอันนี้จำได้ไหมเนี่ยจำได้เนาะของพระองค์ที่ไม่ค่อยห่วงนะคือจะไม่หันไปทางฝั่งพระเพราะว่าพระส่วนใหญ่จะอยู่ในนักธรรมอะไรพวกเนี้ยสบายๆนะของโยมจะห่วงเป็นพิเศษนะทั้งภาษาบาลีทั้งอะไรต่างๆเนี่ยนะก้อนนี้คนใหญ่ก็จะทราบกันนะฮะมรรคมีองค์8จัดเข้าไตรสิกขานั่นเองนะเป็นศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาอันนี้ผ่านนะอันนี้มีอันนึงที่เราควรจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องหลักปฏิบัติของเรานะถามว่าหลักปฏิบัติของเราเนี่ยเราใช้วิธีการแบบไหนอันนี้ยกตัวอย่างพระอาจารย์ที่ท่านไปทำหน้าที่เผยแผ่นานมาแล้วนะเมื่อสมัยที่เราเพิ่งออกไปต่างประเทศใหม่ๆเสร็จแล้วก็มีชาวต่างประเทศถามเราว่าของเราสอนแบบไหนพระอาจารย์ก็บอกว่าก็เป็นธรรมกายสอนแบบธรรมกายเขาบอกธรรมกายไม่ใช่ธรรมกายเป็นผลจากการปฏิบัติวิธีการที่คุณปฏิบัติทำยังไงวิธีการคืออะไรวิธีการจริงๆที่ทำให้เข้าถึงพระธรรมกายตัวสำคัญเลยถ้าตัวนี้ไม่มีเนี่ยไม่มีทางเลยที่จะไปถึงเข้าถึงพระธรรมกายได้ใช่ฮะคีย์เวิร์ดสำคัญเลยนะอันนี้จำไปเลยนะฮะที่หลวงพ่อสอนทั้งหมดเลยเนี่ย
จะให้นึกดวงนึกอะไรก็แล้วแต่เป้าหมายจริงมีเรื่องเดียวคือหยุดที่ศูนย์กลางกายให้ได้คีย์เวิร์ดคือคำว่าศูนย์กลางกายนะตัวนี้คือคีย์เวิร์ดเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าทำสมาธิไปเสร็จแล้วเราไม่ค้นพบคำว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เราจะไม่วันเข้าไปสู่เส้นทางสายกลางแบบที่พระหลวงปู่ท่านพบนะตรงกลางท้องเล็กๆจุดเล็กๆนั่นแหละเป้าหมายของเราเลยทุกคนนะเพราะฉะนั้นทำสมาธิของเราเนี่ยทำแบบไหนก็ได้นะเราจะนึกดวงก็ได้ไม่นึกก็ได้องค์พระก็ได้ไม่นึกก็ได้เฉยๆก็ได้หรือจะลมหายใจอะไรทำได้หมดทุกอย่างเลยเป้าหมายของเราคือศูนย์กลางกายฐานที่7นี่คือเป้าหมายของเรานะถ้าเราเมื่อไหร่เราหยุดใจตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ได้นั่นแหละเส้นทางสายกลางตามหลักปฏิบัติก็จะเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นวิธีปฏิบัติของเราเนี่ยหลักๆที่เราจะใช้กันอยู่ก็มี2แบบแบบที่1คือเอาใจไว้ที่นึกถึงนิมิตองค์พระดวงแก้วคู่กับบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังก็บอกแล้วเป็นอโลกกสิณก็เป็นพุทธานุสติอันนี้คือตามหลักคัมภีร์สุทธิมรรคอีกแบบนึงคือวางใจเฉยๆไว้ที่ศูนย์กลางกายซึ่งแบบนี้เป็นวิธีการที่รัดแล้วก็เร็วที่สุดคือไม่ต้องนึกอะไรเลยนะนิ่งๆไปเลยแล้วก็ใช้เวลานิดเดียวในการแตะใจไว้ที่ศูนย์กลางกายนั่นนะคือหลวงพ่อบอกว่าวิธีการเขาถึงทำมันง่ายมาก5นาทีก็ถึงได้นะแต่ว่าเราเป็นไงฮะ10ปี20ปีนะผ่านไปแล้วจาก5นาทีขยายไปเป็น10 20ปีใช่ไหมคือมันง่ายแค่ว่าศูนย์กลางกายอยู่ตรงไหนเราหาความพอดีตรงจุดนั้นให้ได้นั่นคือเป้าหมายของเราแล้วเพราะฉะนั้นการปฏิบัติของเราคือการปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายฟังดีๆนะฮะวิธีการปฏิบัติของเราเนี่ยคือวิธีการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายไม่ใช่การปฏิบัติตามแนววิชาธรรมกายเคยได้ยินคำพูดนี้ไหมตามแนววิชาธรรมกายเราเคยใช้แต่ว่ามีคนส่วนหนึ่งพอเราพูดอย่างเงี้ยการปฏิบัติตามแนววิชาธรรมกายคนส่วนหนึ่งเข้าใจว่าพวกเราเป็นลัทธิใหม่เป็นแนวปฏิบัติใหม่เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ใช้คำนั้นเราใช้ว่าปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายบอกอย่างนี้กำลังจะบอกว่าทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์เข้าถึงพระธรรมกายได้หมดทุกคนในโลกเลยไม่เกี่ยวกับศาสนาไม่เกี่ยวกับความเชื่อไม่เกี่ยวกับต่างๆแต่ว่าหลักปฏิบัติในการเข้าถึงพระธรรมกายมีอยู่เรื่องนึงซึ่งสายปฏิบัติอื่นเนี่ยหรือวิธีการปฏิบัติอื่นเนี่ยอาจจะไม่เจอถ้าไม่ปฏิบัติไปไม่เห็นเคยเจอเลยครับพระธรรมกายอะไรที่เราปฏิบัติกันเพราะว่าเขายังไม่ได้เอาใจไว้ที่ศูนย์กลางกายแค่นั้นเองนะอันนี้หลักสำคัญเพราะฉะนั้นในวางใจสามประเภทเนี่ยประเภทที่3คือวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับการปฏิบัติแบบของเราแบบที่พระเดชหลวงปู่ท่านแนะแนวทางเอาไว้อันนี้สำคัญตัวนี้นะคำว่าศูนย์กลางกายนั้นจุดไว้เลยนะคำนี้จะเป็นคำสำคัญอันนี้ผ่านนะเพราะนั้นเราถึงตรงนี้แล้วการบ้านที่เราต้องฝึกก็คือเอาใจไว้ศูนย์กลางกายบ่อยๆให้ได้แค่นั้นเองนะเมื่อไหร่เรารู้จักศูนย์กลางกายของตัวเองได้เมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละเนาะก็จะเข้าถึงธรรมตามที่หลวงพ่อท่านบอกนะฮะอ่ะทีนี้ปรับกายปรับใจอันนี้ข้ามเลยนะฮะปรับกายกันเป็นมั้ยฮะเป็นนะไม่ต้องอธิบายทำยังไงท่านนั่งยังไงอะไรอันนี้ข้ามนะเพราะว่าเป็นหลักปฏิบัติที่เราทำกันอยู่แล้วการปรับใจล่ะก็ไม่ได้เป็นทฤษฎีอะไรนะเป็นหลักปฏิบัติปรับใจยังไงก็ว่างๆโล่งๆมองทุกคนเป็นเพื่อนร่วมโลกมองโลกให้ว่างเปล่าคิดพูดเรื่องธรรมละเอียดเลิกคิดและมองแต่สิ่งที่ดีจริงๆหลวงพ่อท่านสอนหมดทุกอย่างนะเรื่องการใช้ชีวิตการวางใจอะไรต่างๆแต่ว่าเราอาจจะมองข้ามไปก็เลยได้ผลอย่างที่หลวงพ่อไม่ต้องการแบบ 100%นี่ก็ยิ่งเฉยๆนึกถึงธรรมชาติแผ่เมตตาอะไรต่างๆพวกนี้นะอันนี้ผ่านไปอีกเรื่องหนึ่งในบทในเล่มที่2ที่สำคัญคือเรื่องของนิมิตอันนี้ต้องทวนเลยเพราะเรื่องนิมิตเป็นเรื่องใหญ่สำหรับการปฏิบัติของเราจริงๆการปฏิบัติมันมีหลายแบบนะแต่เรื่องของเราเกี่ยวข้องกับนิมิตนะกสิณที่เราใช้นั่นแหละเป็นเรื่องนิมิตนะเวลาเราทำสมาธิไปเราใช้นิมิตคือองค์พระดวงแก้วถามว่าทำไมถึงใช้องค์พระดวงแก้วล่ะเป็นของบริสุทธิ์อะไรอีกฮะอ
ให้เราศรัทธาฮะฮะมันมีอันหนึ่งที่พูดถึงคือองค์พระและดวงแก้วเนี่ยเหมือนกับสภาวะธรรมภายในฟังดีๆนะนิมิตกับสภาวะธรรมไม่เหมือนกันนะสภาวะธรรมมันคือสิ่งที่มันปรากฏขึ้นจากการปฏิบัติเราไม่ได้นึกแต่นิมิตเนี่ยก็คือสิ่งที่เราสร้างขึ้นเป็นเหมือนกับแพที่พาเราไปสู่ฝั่งถึงเวลาพอถึงฝั่งเราใช้ไหมฮะทิ้งแพไปนะนิมิตที่เราใช้เนี่ยเป็นเครื่องกำหนดใจให้มีที่ยึดที่เกาะเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติของเราจึงใช้ตัวนี้เป็นเบื้องต้นนะเพราะฉะนั้นพอใช้ตัวนี้เป็นเบื้องต้นเนี่ยมันก็มีระดับขั้นของการพัฒนาของสมาธิเพิ่มขึ้นจากเดิมนี่เราใช้นิมิตเป็นองค์พระดวงแก้วเบื้องต้นเป็นบริกรรมนิมิตก็ใช้องค์พระดวงแก้วนึกบ้างหายบ้างอยู่บ้างหายบ้างสลับไปใช่ไหมครับใครนึกทีเดียวแล้วอยู่บ้างมีไหมยากนะเพราะว่ามันฝึกอ่ะมันก็สลับเดี๋ยวก็นึกสองวิไปแล้วกลับมาใหม่เนี่ยแต่เราฝึกให้มันยาวๆใช่ไหมอันนั้นในบริกรรมนิมิตแต่พอเราฝึกไปมากๆเข้าเมื่อจิตเราเป็นสมาธิมากขึ้นระดับของจิตมันถูกยกระดับเป็นสมาธิมากขึ้นนิมิตที่เราเห็นมันก็จะเปลี่ยนละเป็นอุคคหานิมิตจำไว้นะอุคคหานิมิตคือชื่อภาษาไทยแปลว่านิมิตใจเรียนนิมิตที่ล่ำเรียนมาลักษณะของนิมิตประเภทนี้คือชัดเหมือนกับลืมตาเห็นคือตอนที่เราลืมตาเราเห็นยังไงตอนหลับตาเราเห็นเท่ากันเคยทำสมาธิได้ขนาดนี้ไหมได้ใช่ไหมคือพอหลับตาปุ๊บเอ๊ะทำไมมันเหมือนกับข้างนอกเลยที่เราเห็นความใสความสว่างหรืออะไรก็แล้วแต่ฮะใช่อันนั้นก็คือเรายังไม่คุ้นนะแต่มนุษย์โดยทั่วไปเลยนะยังไงเห็นครั้งแรกมันไม่เหมือนของจริงหรอกครับมันดรอปไปเยอะนะทั้งความสว่างทั้งความชัดมันรายละเอียดมันน้อยนะแต่ถ้าเปิดอุคานิมิตนั่นคือสมาธิเราถูกพัฒนาไปเยอะเลยนะระดับอุปจารสมาธิแล้วนะจึงเป็นเท่ากับของจริงแต่มันยังมียิ่งกว่านั้นอีกคือบทปฏิภาคนิมิตยิ่งกว่านั้นหมายความว่าอะไรปฏิภาคนิมิตหรือนิมิตเทียบเคียงภาษาไทยแปลว่านิมิตเทียบเคียงคือเป็นนิมิตที่อยู่ในอานัตของใจแล้วใจคุมได้ย่อได้ขยายได้ใสเป็นแก้วองค์พระสีทองมาพอถึงปฏิภาณนี้เป็นแสงของใสไปเลยเนี่ยแล้วก็ย่อได้ขยายได้ให้เล็กก็ได้ให้ใหญ่ก็ได้ใจสั่งยังไงก็ได้อันนี้คือปฏิภาณนิมิตนะแต่ยังไงก็แล้วแต่ยังเป็นแค่ระดับอุปจารสมาธิยังไม่ใช่อัปปนาสมาธิผ่านนิมิตไปได้เมื่อไหร่ทรงต่อปั๊บเข้าถึงดวงธรรมภายในนั่นแหละของจริงแล้วสภาวะธรรมไม่ใช่นิมิตเพราะฉะนั้นมีบางท่านนะเข้าใจว่าเข้าใจจากมุมมองที่เขามองข้างนอกมาไม่ได้จากการปฏิบัติเขาเข้าใจว่าที่เราสอนอยู่เรื่องของกายต่างๆดวงกายต่างๆเนี่ยเป็นนิมิตหมดเลยนะเข้าใจว่านิมิตหมดเลยไหมไอสิ่งที่เราเห็นเนี่ยไม่ใช่ของจริงสักอย่างเลยคือที่เป็นนิมิตที่สร้างขึ้นมาจากจินตนาการจากมโนภาพจากอะไรก็แล้วแต่นะอันนี้จากการปฏิบัติข้างนอกนะก็ไม่ได้ว่าเขาผิดที่มองแต่ว่าอาจจะเกิดจากการตีความเพราะพวกเราดูตัวเองเนี่ยเป็นไงนั่งไปขนาดนี้ง่ายไหมครับการที่ได้ที่บอกกายต่างๆเนี่ยเป็นไงฮะมันไม่ง่ายนะมันยากนะมันคือขั้นตอนการฝึกที่ไม่ธรรมดาพระเดชหลวงพ่อต้องดูแลใกล้ชิดทีเดียวหรอในการฝึกสอนถึงจะได้ในส่วนนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นคือนิมิตแต่ที่เราเห็นทั้งหมดกายต่างๆอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นสภาวะธรรมภายในไม่ใช่นิมิตและเป็นสภาวะธรรมที่มันมีต่อไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็ความชัดเจนนะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้สอนให้เพ่งนิมิตไม่ได้สอนให้ติดนิมิตอะไรทั้งสิ้นเลยนะไม่ได้ให้เพ่งดวงแก้วไม่ได้ให้เพ่งกายพระพุทธรูปอะไรไม่ใช่นะอันนั้นเป็นแค่นิมิตในเบื้องต้นแต่ท้ายที่สุดต้องปล่อยหมดแล้วเข้าถึงสภาวะธรรมเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าทำไมเป็นองค์พระดวงแก้วเพราะคล้ายกับสภาวะธรรมแต่เพราะคล้ายนี่แหละก็เลยทำให้เกิดว่ามีส่วนหนึ่งเข้าใจว่าไอ้สิ่งที่เราสอนกันอยู่เนี่ยเป็นนิมิตเข้าใจใช่ไหมอันนี้เป็นความเข้าใจนะที่เราต้องอธิบายแล้วล่ะสำหรับหลายๆคนที่เขาไม่เข้าใจในส่วนของการปฏิบัตินะครับอันนั้นฝั่งของพระอาจารย์เองอาจจะต้องฝากเราเวลาอธิบายเราจะได้เคลียร์ขึ้นนะว่าคือเราก็ยังฝึกก็บอกตรงๆว่าเราก็กำลังฝึกอยู่ไอ้ที่เรานึกเนี่ยมันคือนึกจริงๆคือนิมิตไอ้ของจริงมันอีกเรื่องนึงนะของจริง
คือถ้าเห็นจากการปฏิบัติที่เราไม่ได้นึกแล้วขึ้นมาเองเป็นสภาวะธรรมที่ขึ้นมาอย่างเงี้ยก็คือจะเป็นสภาวะธรรมไม่ได้เกี่ยวกับตัวนิมิตละไม่ใช่นิมิตนะใช่สภาวะธรรมใช่เพราะนิมิตคือเราต้องสร้างขึ้นเนี่ยอย่างปฏิภาณนิมิตเนี่ยถามว่าเราก็อยู่ในอนัตเนี่ยย่อได้ขยายได้คือสั่งได้นะฮะไม่เหมือนกันใช่อันนั้นลึกกว่าเยอะก็พระเดี๋ยวหลวงพ่อจะรู้นะฮะว่าในการปฏิบัติของเราเนี่ยเราอยู่ในระดับขนาดไหนสมัยก่อนถ้าฟังฝันในฝันเดี๋ยวนี้ไม่ได้ลงนะเวลาผลการกระทำมันก็ถามว่าคนนี้ได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในคนนี้ได้กุศลนิมิตเห็นองค์รวงใสองค์พระใสเอาตัวรอดเคยได้ยินไหมเห็นองค์พระใสดวงใสเอาตัวรอดบางทีหลวงพ่อจะบอกว่าเป็นกุศลนิมิตแต่เขาก็ชัดๆได้เข้าถึงพระธรรมกายอันนั้นชัดเจนมากมันคือเห็นเหมือนกันนะแต่ระดับมันไม่เท่ากันเลยอย่างที่บอกว่าเห็นองค์พระเหมือนกันนี่บอกไม่ได้เลยนะว่าระดับไหนต้องเช็คหลวงพ่อถึงต้องเช็คว่าสภาวธรรมที่ได้มันระดับไหนระดับแค่นิมิตหรือระดับสภาวธรรมนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นรายละเอียดที่พิเศษนิดนึงสำหรับการปฏิบัติของเราซึ่งเอาองค์พระดวงแก้วซึ่งเป็นอโลกสินแบบนิมิตมาสัมพันธ์กับสภาวธรรมซึ่งเกิดจากการปฏิบัตินะแต่ว่าอันเนี้ยผู้ปฏิบัติก็ยืนยันนะว่าปฏิบัติไปแล้วทุกคนก็มีสภาวธรรมที่เป็นกายในตัวนะอันนี้ก็เป็นความรู้ที่ต้องอาศัยการปฏิบัติจริงๆนะคือเรามาพูดกันเนี่ยเราก็จะบอกไม่ได้หรอกว่ามีหรือไม่มีเราปฏิบัติมาเราก็บอกว่ามีครูบาอาจารย์บอกแต่เราก็ยังบอกไม่ได้100%หรอกนะแต่ข้างนอกเขาก็ยืนยันว่าไม่ใช่เงี้ยมันก็ไม่ใช่อีกเพราะว่าเขายืนยันมาจากมุมความเข้าใจของเขาแบบการตีความนะเพราะฉะนั้นหน้าที่เดียวที่จะพิสูจน์ทำไงฮะนั่งไปให้เจอแล้วจะรู้ว่าตกลงมีไม่มีนะจะได้ตอบได้ชัวร์ๆนะฮะถ้าอย่างนี้เราก็ไม่เต็มปากเขาบอกไม่มีมั้งคนอะไรมีพระในตัวเราก็จะแบบมีสิแล้วคุณไปยังไงเคยเห็นไหมล่ะพอกลับมาไม่รู้ทำไงต่อเลยใช่ไหมมันวิธีการเดียวเราก็ฝึกปฏิบัติไปนะไปเรื่อยๆอ่ะผ่านนะฮะอันนี้นิมิตที่ไม่ควรนึกถึงอันนี้ข้ามนะไม่มีอะไรนะไม่ควรนึกที่ไม่ดีทั้งหลายเนี่ยขยายความนะลักษณะนิมิตสีอะไรก็ได้ขนาดอะไรก็ได้อยู่ตำแหน่งขออยู่ที่ศูนย์กลางกายสาเหตุที่นึกนี้ไม่ออกมีอะไรบ้างอันนี้ผ่านนะเข้าใจว่าผ่านไหมคือมันเป็นหลักปฏิบัติไม่อธิบายในทฤษฎีอะไรนี่ก็ข้ามภาวนาว่าสัมมาหลังสามารถภาวนาอย่างอื่นได้ไหมได้ไหมในฐานะนักปฏิบัติว่าอยู่ชาววัดปฏิบัติอื่นได้ภาวนาอย่างอื่นได้ไหมได้ไหมฮะได้นะทำไมถึงได้ทำไมถึงได้ทำไมไม่สัมมาอรหังอย่างเดียวแล้วแต่อะไรก็ได้สัมมาอรหังนี่เป็นแค่คำภาวนาที่ให้จิตเราไปกุศลเพราะสัมมาแปลว่าถูกต้องดีงามอรหังแปลว่าห่างกายจากกิเลสเพราะว่าภาวนาไปเรื่อยๆเป็นไงฮะใจมันบริสุทธิ์มันเป็นคำที่เป็นสิริมงคลเพราะฉะนั้นจะภาวนาสัมมาอรหังก็ได้พุทโธก็ได้อะไรก็ได้แล้วแต่ของเราธัมโมสังโฆอะไรก็ได้เราปฏิบัติกับคนใหม่ๆแนะนำคนใหม่ไม่จำเป็นนะเขาถนัดแบบไหนก็แบบนั้นแหละนะแต่ว่าจุดกำเนิดของการภาวนาของเราเนี่ยจะอยู่ตรงกลางท้องอันนี้ความพิเศษภาวนาจากกลางท้องภาวนาเสียงละเอียดอ่อนแล้วก็ภาวนาเหมือนเราขี่จักรยานนะขี่ไปเรื่อยๆพอจิตสงบปุ๊บไม่ต้องภาวนาต่อแล้วก็หยุดก็หยุดไปเลยนะอ่ะข้ามบทที่6ข้ามอันนี้ไม่ออกแน่นอนนะฮะไม่ต้องไปจำอะไรทั้งสิ้นการวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายถามว่าศูนย์กลางกายไหนเจ็ดสำคัญอย่างไรสำคัญยังไงฮะเป็นเส้นทางเป็นต้นทางไปสู่มรรคผลนิพพานตามเส้นทางนี้เราก็จะพบกับคำว่าธรรมกายอยู่นะอันนั้นข้ามนะสมาธิ2จบละเร็วไปไหมฮะสบายๆนะไม่ต้องกลัวนะไม่กังวลเลยนะยังสบายๆเพราะมันหลักทฤษฎีปฏิบัตินะตัวอย่างข้อสอบ
สุชาชอบฟังเพลงนั่งสมาธิเสียงเพลงก็ยังติดอยู่ควรแก้ไขอย่างไรทำไงดีฮะนึกพิวินิจภาวนาน้อมนำเพลงเป็นบริกรรมหนามย่อหนามม่งฟังเพลงไปกว่าจะจบถูกข้องคอและงอนะเอาเพลงเป็นบริกรรมด้วยแล้วก็ฟังเพลงจนจบไปด้วยตอบข้อไหนฮะข้อไหนฮะขอไข่นะฮะฟุ้งเป็นภาพใช้ภาพช่วยใช้ฟุ้งเป็นเสียงใช้เสียงช่วยนะก็แก้กันข้อใดกล่าวได้ถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับการใช้คำภาวนานะภาวนาตอนที่ใจเริ่มนิ่งท่องคำภาวนาด้วยเสียงดังๆไม่อยากภาวนาก็ไม่ลงภาวนาภาวนาคำภาวนาที่นึกง่ายที่สุดคือสัมมาระหังความหมายของคำภาวนามีผลต่อความมีผลต่อใจในการนั่งสมาธิมากอันไหนถูกที่สุดมีคำตอบอื่นไหมฮะคอควายนะฮะตอนที่บอกคำภาวนาที่นึกง่ายที่สุดสัมมาระหังเนี่ยจริงมันก็ไม่ใช่นะมันก็นึกง่ายหมดทุกอย่างนะก็นึกได้หมดทุกอย่างข้อใดกล่าวได้ถูกต้องนะตามหลักคำสอนการเอาใจไว้ที่กลางกายชื่อมัชฌิมาปฏิปทาดวงศีลคือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสมาธิตอบอะไรฮะจอจานนะถูกทุกข้อโอเคง่ายมากอันนี้เต็มออกมาเต็มนะของพระไม่มีห่วงนะท่านนิ่งเลยนะเพราะว่าสบายนะท่านบอกว่ายิ้มๆนะเต็มยังไงก็เต็มยังไงก็นิ่งนี่คือเต็มใช่ไหมครับหรือว่านิ่งคือยังงงอยู่โยนทำไมไปเร็วจังอาตมายังงงอยู่อุปสรรควิธีแก้ไขเรื่องนี้มีเรื่องเดียวคือเรื่องของนิวรณ์นิวรณ์มีกี่อย่างนิวรณ์คืออะไรฮะเครื่องกั้นจิตไม่ให้บรรลุความดีนะ5อย่างมีอะไรบ้างฮะกามฉันทะพยาบาทถีนมิทธะอุทธัจจกุกกุจจะวิจิกิจฉารู้ภาษาบาลีและภาษาไทยแล้วกามฉันทะความพอใจในกามพยาบาทคิดปองร้ายพยาบาทเบียดเบียนนะฮะถีนมิทธะงูเหงาหาวนอนวิจิกิจฉาเอ้ยขออภัยอุทธัจจกุกกุจจะก่อนฟุ้งซ่านรำคาญใจแล้วก็วิจิกิจฉาความสงสัยก็คือคำถามก็จะมีแค่ว่าไอ้พวกนี้มันเกิดจากอะไรแก้ยังไงแค่นั้นเองง่ายไหมฮะไม่ต้องติวเลยนะข้ามได้เลยนะเนี่ยอันนี้จะมีอันนึงที่เราต้องรู้เพิ่มเติมนะกิเลสมันจะมีอยู่3แบบ3กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกเลยอย่างหยาบๆสุดๆนะออกมาทางกายกับวาจากลุ่มที่2เนี่ยอย่างกลางคือนิวรณ์5กลุ่มที่3คืออย่างละเอียดเป็นอนุสัยเป็นสิ่งที่นอนเนื่องอยู่ในสันดาลลึกๆๆๆเลยอะตัวที่1เนี่ยใช้ศีลรักษานะรักษาเพื่อจะแก้กิเลสหยาบๆฆ่าสัตว์ลักทรัพย์อะไรพวกนี้นะหยาบๆพวกนี้ใช้การรักษาศีลส่วนอย่างกลางเนี่ยเราแก้ด้วยสมาธิยังละเอียดแล้วปัญญานะไม่ใช่ปัญญาคิดนะเป็นภาวนามายาปัญญาเป็นพระอริยบุคคลถึงจะแก้ได้พวกนิสัยลึกๆของเราเนี่ยความถือตัวความมีทิฏฐิมานะความยึดมั่นศีลพจน์ต่างๆอะไรพวกนี้นะฮะพวกนั้นจะเป็นกิเลสลึกๆเลยซึ่งต้องใช้ปัญญาธรรมวิจารณาอานิวรณ์เนี่ยก็ดูทบทวนนะมีอันหนึ่งซึ่งเขาอธิบายเอาไว้อันนี้จะจำดีไหมหนอมันเคยออกข้อสอบนะจำก็ได้ไม่จำก็ได้นะเขาบอกกามฉันทะเหมือนลูกนี่อันนี้คือความหมายในพระไตรปิฎกนะพระพุทธองค์ทรงอุปมาเอาไว้บอกกามฉันทะเนี่ยเปรียบเหมือนลูกหนี้พยาบาทเนี่ยเปรียบเหมือนคนเป็นโรคนะทีนมิทะเหมือนถูกจำคนความง่วงนี่ถูกขังนะไปไหนไม่ได้พยอุทธัจจกุกกุจจะฟุ้งซ่านเหมือนกับเป็นทาสไม่เป็นสละนะถูกบังคับขู่เข็นแล้วก็วิจิกิจฉาเป็นการเดินทางไกลเนี่ยมันไปไกลนะคนสงสัยนี่คือไม่รู้เลยว่าจะไปถึงจุดหมายหรือเปล่าสงสัยไปเรื่อยนะนะอันนี้เป็นความหมายที่พระพุทธองค์ให้ไว้ในพระไตรปิฎกเกี่ยวกับอุปมาเกี่ยวกับลักษณะนะมันจะทำให้เราเห็นความหมายของลักษณะของนิวรณ์5เนี่ยชัดขึ้นแต่ไม่ต้องจำก็ได้มั้งเนาะแต่มันเป็นความจากพระไตรปิฎกนะดูไว้คร่าวๆแล้วกันนะกรรมฉันทะเป็นลูกหนี้คนเป็นหนี้เป็นไงฮะกลัวนะคนตกอยู่ในกาเพราะอย่างนั้นนะ
กลัวเจ้าหนี้มาตามกลัวนะหลบไปเรื่อยนะพยาบาทก็เป็นโรคนะเป็นโรคเจ็บปวดนะเจ็บปวดใจอยากล้างแค้นนะเป็นความเจ็บปวดนะผีนมิทราก็ถูกจองจำใช่ไหมถูกกักขังนะเวลาความม่วงครอบงำเป็นไงฮะไม่มีพลังเลยนะถูกกักขังกูครอบงำอื่นๆคึมๆนะฮะอุดวจะฟุ้งซ่านก็ถูกล่ามโซ่เอาไว้นะไปไหนก็ไม่ได้ไม่เป็นสละนะฟุ้งซ่านคิดแล้วก็วิจิกิจฉาก็เดินทางไกลๆนะเพราะฉะนั้นถ้าพานี้ออกมาอย่างมากก็ถามเหตุอะไรแก้ยังไงซึ่งเราคุ้นกันอยู่แล้วนะแก้กรรมฉันทะทำไงฮะทำไงฮะแก้กรรมฉันทะกำหนดอะไรฮะอสุภะใช่ไหมฮะกรรมฉันทะก็ใช้อสุภะช่วยอสุภะนะไม่ใช่สุภะสุภะนี่คืองดงามนะอสุภะคือไม่งดงามเพราะฉะนั้นก็ใช้สุภะช่วยถ้าแก้พยาบาทละเมตตาใช้พรหมวิหารช่วยนะผีนมิทะฮะทำไงฮะง่วงเนี่ยหลับไอ้ถูกนะฮะพี่ไม่ได้นั่นอะไรนะคือท่านพูดถูกนะฮะคือในหลักการพิจารณาความง่วงอะไรต่างมันจะมีสัญญาพิจารณาสัญญาความทำง่วงนะก็สัญญาทำพิจารณาทำไอ้คำนึงถึงธรรมะสัญญาพิจารณาแล้วก็สาธยายมนต์มันเราสวดมนต์เนี่ยสวดไปหลับบ้างอะไรบ้างเนี่ยสาธยายไปเรื่อยๆให้หายง่วงนะย้อนหูนะหาแล้วย้อนหูแล้วก็ยืนขึ้นแล้วก็ลูบหน้าล้างหน้าล้างตาแล้วก็นึกถึงแสงสว่างแล้วก็เดินจงกรมพอขั้นที่8ไม่รู้ทำอะไรแล้วนอนพวกเราก็เลยรู้ว่าอ๋อมันทำได้ก็เลยข้ามจากที่1 2 3 4 7แล้วก็ลงข้อที่8ก่อนคือนอนก่อนแล้วพอสดชื่นแล้วก็มาจริงๆแล้วในหลักปฏิบัติหลวงพ่อได้ให้ทำอย่างนั้นนะมันจะมีง่วงหลายแบบง่วงจากอาหารง่วงจากความอ่อนเพลียจากร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วก็ง่วงจากสติหย่อนง่วงจากอาหารเนี่ยทำไมล่ะฮะกินเยอะก็นั่งมันไม่ดีแน่นอนใช่ไหมฮะก็ควรจะไปเดินย่อยเป็นระยะบทก่อนเพราะนั่งยังไงก็หลับแต่ถ้าง่วงเพราะว่าร่างกายมันอ่อนเพลียล่ะเวลานั่งพักก่อนดีกว่าฮะคือปล่อยให้หลับไปได้หลวงพ่อท่านหนึ่งบอกว่าง่วงก็หลับเมื่อยก็ขยับฟุ้งก็ลืมตาอันนี้ท่านพูดเนี่ยท่านพูดอันนี้ไปดูดีๆนะท่านพูดตอนที่ท่านลงฝันในฝันตอนกลางคืนนะแล้วท่านเห็นพวกเรากลับมาจากที่ทำงานมานั่งฟังนะท่านก็บอกว่าง่วงก็หลับใช่ไหมแต่พวกเราก็จะใช้อันนี้ทุกอันเลยทุกครั้ง คือใช้ในทุกกรณีเลยคือสายก็มาก็ง่วงก็หลับนะสายบ่ายก็หลับนะกลางคืนก็หลับนะช่วยทุกขั้นตอนนะจริงๆแล้วท่านเข้าใจสภาพทำงานมาเหนื่อยเพราะฉะนั้นตอนช่วงนั้นท่านจะพูดเลยง่วงกลับไม่ขยับฟุ้งลืมตานะแต่ถ้าเกิดง่วงเพราะจิตมันอ่อนหย่อนอันนี้จะเป็นสิ่งที่เราจะเป็นกันมากสุดเลยเพราะว่าเราคุ้นกับการหลับพอหลับตาปุ๊บหลับตาเบาๆพอสบายๆไม่ถึง50วินาทีทุกคนก็สบายหมดแล้วก็ไปหมดเลยหลับไปแล้วนะเพราะว่าอันนี้สติหย่อนเพราะท่านต้องฝึกช่วงหลังท่านฝึกไม่ให้นั่งหลับเพราะนั่งหลับนี่ติดยาวนะแล้วพอนั่งหลับเนี่ยก็จะมีใครมารวมแอบถ่ายเรานะโอ้โหหลับกันแบบระเนระนาดเลยนะเขาเอาปฏิบัติกันทำไมมานั่งอย่างนี้นะเขาไม่เข้าใจนะอันนี้เราก็ต้องฝึกแก้คือถ้ามันหลับก็ลืมตาสติมันหย่อนนะก็ลืมตาสักนิดนึงแล้วก็หลับตาไปใหม่อันนี้ก็เรียนสติหย่อนนะแต่ถ้าง่วงจริงๆไม่ต้องไปลืมตาอย่างนี้นะคือบางคนง่วงมากๆไปฝืนนะมันจะอึดอัดมากเลยก็ปล่อยสักแป๊บนึงให้มันสดชื่นแล้วก็ใช่ไหมครับอันนี้เป็นเทคนิคนะเพราะบางคนยังไม่รู้เลยบางทีมันไม่เข้าใจธรรมชาติตัวเองเป็นเรื่องไหนนะก็เอาให้พอดีแล้วกันนะฮะดูตัวเองเป็นหลักต่อไปฟุ้งซ่านฟุ้งทำไงฮะฟุ้งทำไงฮะลืมตาฟุ้งหนักให้ลืมตาฟุ้งหนักมากๆไม่ไหวเลยนะฮะให้ลุกไปเดินเลยฮะเปลี่ยนในบทไปฟุ้งหนักๆแต่คุมได้ฟุ้งยังไงหลับตาแล้วมันฟุ้งตลอดให้ลืมตาไปเลยแต่ถ้าฟุ้งเบาๆฟุ้งไม่เยอะทำไงฮะ
ใช้การนึกแสงสว่างนึกองค์พระนึกดวงแก้วใช้นิมิตใช้คำภาวนามันจะหลายแบบนะเพราะฉะนั้นเห็นไหมว่าแค่การแก้ฟุ้งมันยังมีหลายเลเวลเลยมันต้องอยู่ตัวเองเป็นหลักว่าเราฟุ้งอยู่ในระดับไหนก็ต้องตรวจสอบตัวเองนะถ้าฟุ้งก็มีฟุ้งเป็นภาพเป็นเสียงทั้งภาพทั้งเสียงนะฟุ้งหยาบฟุ้งละเอียดมีหลายระดับเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ต้องฝึกมองตัวเองแล้วก็สังเกตนะอ่ะอันนี้ข้ามไปสุดท้ายวิจิกิจฉาลังเลสงสัยทำไงฮะลังเลสงสัยก็เลิกสงสัยนะอะไรแล้วก็ไปปรึกษาผู้รู้ปรึกษาครูบาอาจารย์แค่นั้นเองนะอันนี้เขามีหลักการแก้ฟุ้งซ่านก็มีหลายระดับนะต่อไปทีนี้จะมีกรณีที่อุปสรรคอื่นๆที่มันเกิดขึ้นนี่ไม่ใช่นิวรณ์5อย่างเช่นนั่งแล้วตึงนั่งรู้เร่งเพ่งจ้องบางคนนั่งแล้วรู้เร่งเพ่งจ้องคือนั่งแล้วมันไม่สบายนั่งแล้วคือรู้สึกว่านั่งได้นิ่งแต่มันอึดอัดมันคับแคบเคยเป็นไหมครับมันนิ่งนะแต่ทำไมรู้มันไม่ขยายมันอึดอัดแคบๆเกิดจากอะไรนั่งแล้วมันไม่ขยายมันแคบๆนิ่งแต่มันแคบๆยังไงไม่รู้เหมือนแคบๆมันถูกขังอยู่ในห้องเล็กๆแต่มันนิ่งนะอันนี้ก็เป็นความตั้งใจไม่รู้ตัวนะมีความตั้งใจมากมันไม่มันใจมันไม่หลุดออกไปเป็นสระนะอันนี้ก็แล้วแต่นะเป็นหลักปฏิบัติอันนี้เชื่อว่าทุกท่านเนี่ยฟังหลวงพ่อมาเยอะนะเชื่อว่าทุกท่านทฤษฎีนี่แม่นเปี๊ยะอยู่ละเชื่อมันรอดบ่ายนะตอบได้อยู่แล้วในทฤษฎีนะส่วนปฏิบัติก็ไปฝึกเพิ่มเอานะอันนี้ข้ามหมดแล้วนะฮะมีแค่นี้แหละนิวรณ์5ง่ายๆนะเมื่อนั่งสมาธิไปมีเสียงสวดมนต์ผ่านเข้ามาในใจเบาๆเช่นนี้จัดเป็นความฟุ้งหรือไม่อย่างไรฟุ้งมั้ยเนี่ยเอ่ยคำถามนี้ไม่ตอบยากเหมือนกันนะไม่น่าจะออกนะมันดูกำกำกลมๆอย่างนี้ทุกคนฟุ้งไหมแต่ฟุ้งมันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีอันนี้มันก็การตัดสินแล้วว่าเป็นกุศลหรือไม่เป็นฟุ้งหรือเปล่าเนี่ยมันอย่างนิดหนึ่งจริงๆไม่ว่าจะเสียงอะไรอย่างนะดีไม่ดีมันฟุ้งหมดแหละงงใช่ไหมคือทุกอย่างอ่ะไม่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลหรืออะไรก็แล้วแต่นะจริงๆมันคือความฟุ้งหมดนะมันคือยังไม่นิ่งเห็นไหมว่าฟุ้งมันมีหลายระดับแบบหยาบแบบละเอียดถ้าแบบหยาบคือฟุ้งเรื่องอภิอกุศลละเอียดคือมันฟุ้งนะฟุ้งสีขาวเขาได้ยินคำนี้ไหมฟุ้งสีขาวคือฟุ้งเรื่องบุญเรื่องโน้เรื่องนี้ก็คือเราก็คิดเรื่องบุญเราเคยทำมามันก็ฟุ้งนะแต่เป็นฟุ้งที่ดีคือมันปรุงแต่งใจให้เราเนี่ยสบายแต่ท้ายที่สุดเนี่ยมันต้องไม่มีพวกนี้ตอนที่จิตมันนิ่งอ่ะมันต้องหายหมดแหละนะไอถึงภาวะตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามันฟุ้งความฟุ้งไหมมันเป็นนะเป็นความฟุ้งที่มันฮะมันเป็นขอไข่ฮะคือมันจิตมันยังไม่หยุดเต็มที่ 100% อ่ะนะฮะมันก็เลยมีความฟุ้งสีขาวๆฟุ้งเรื่องดีนะไม่มีปัญหาแต่ว่ามันดีมากแล้วหมายถึงว่าก็จะเป็นฐานที่ดีในการนำไปสู่สมาธิแล้วล่ะเพราะตัวสมาธิจริงๆมันต้องไม่ฟุ้งมันต้องไม่คิดอะไรเลยนะมันไม่ได้มีความคิดเรื่องพวกนี้เข้ามาแล้วต่อไปข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับนิวรณ์ความหมายของคำว่านิมนต์พระอาจารย์ช่วยตอบได้นะครับอนุขอญาตโยมในภาษามันเน้นนิดนึงนะนิวรณ์เป็นเครื่องกั้นจิตไม่ให้บรรลุความดีกามฉันทะคือความพอใจในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนิวรณ์เป็นกิเลสอย่างกลางนิวรณ์สามารถทำให้กำจัดให้หมดสิ้นไปด้วยอำนาจของสมาธิจอจานนิวรณ์เป็นศัตรูกับองค์ฌานจะยากนิดนึงเนาะก็ไก่ถูกไหมฮะถูกนะข้อขอไข่ถูกข้อควายข้อควายครับถูกไหมถูกนะครับกิเลสอย่างกลางถูกนะเพราะอย่างหยาบเขาเรียกว่าวีติกมกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์อย่างละเอียดคืออนุสัยนั่นถูกนะครับข้อ4ล่ะนิวรณ์กำจัดให้หมดสิ้นไปด้วยอำนาจของสมาธิถูกไหมครับ
นิวรณ์เป็นศัตรูองค์ฌานถูกเพราะมันจิตองค์ฌานคู่กับนิวรณ์จริงๆตัวจงงูนะผิดทำไมรู้ไหมทำไมถึงผิดนิวรณ์มันหมดสิ้นไปจริงไหมสมาธิที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเริ่มไปทำอะไรกับนิวรณ์เนี่ยเคยที่เคยได้ยินคำว่าหินทับหญ้าไหมคือเวลานิวรณ์มันเกิดเนี่ยแล้วสมาธิมันเกิดเนี่ยมันเหมือนกับเอาหินแล้วไปวางทับหญ้าเอาไว้พอเอาหินออกเป็นไงฮะหญ้าเหมือนคนฝึกสมาธิเนี่ยก็คือเอาหินไปทับหญ้าเราฝึกอยู่เนี่ยนะถึงบอกว่าไม่แปลกใจพอออกจากสมาธิเสร็จเลยก็แปลงร่างนะกลับไปสู่ร่างเดิมของฉันเพราะสมาธิฉันหลุดไปแล้วเรียบร้อยนะไม่สามารถรักษาอารมณ์ของฉันไม่ได้ในสมาธิพอหลุดปุ๊บมาเลยย่างงอกทันทีเนี่ยเพราะฉะนั้นที่จะหลุดหมดจริงๆคือต้องปัญญานะภาวนามัจจปัญญาเท่านั้นจึงจะหลุดกิเลสนะพวกนั้นแค่ตัวสมาธิเนี่ยเป็นแค่หินทับหญ้าข่มเอาไว้ซึ่งนิวรณ์เท่านั้นเองข่มนะไม่ได้ทำให้หายไปเลยเหมือนเดิมมีทุกอย่างเหมือนเดิมอีกทุกอย่างเลยนะเพราะฉะนั้นเราฝึกสมถะเขาถึงบอกว่าเขาจะมีพูดถึงสมถะวิปัสสนานะสมถะให้ใจสงบเพราะวิปัสสนากำจัดกิเลสมันเลยมีระดับขั้นเนี่ยข้อควายออกมาเหมือนคนติดคุกคือนิวรณ์ข้อไหนติดคุกจำได้ไหมคนง่วงๆนะข้อควายนะฮะใช่แต่คิดไม่ออกแล้วจำยากนะอ่ะเอ๊ะหมดเวลา3โมงหรือ3โมงครึ่งไม่แน่ใจพอเดี๋ยวจะมีพาร์ทที่2เนี่ยจะแบบสรุปให้แบบรวดเร็วนะสมาธิ4อันนี้ข้ามเลยนะเป็นหลักปฏิบัติล้วนๆไม่ต้องมีทฤษฎีจำนะอิทธิบาท4มีอะไรบ้างนะอ้อถ้าว่าอิทธิบาท4เนี่ยเวลาเราทำสมาธิเนี่ยอย่างไหนเรียกว่าเป็นฉันทะวิริยจิตตวิมังสาเนี่ยอันนี้พอมองออกไหมเวลาทำสมาธิเวลาเราเริ่มทำสมาธิมีไฟจะฝักใฝ่สมาธิก็เป็นฉันทะเวลาคนมีวิริยะสมาธิทำไงฮะก็ตั้งใจทำความเพียรนะทำหลายรอบจิตตะละจดจ่อต่อเนื่องทำแล้วมันต่อเนื่องคนมีความเพียรอยู่ทำนะแต่บางคนเนี่ยไม่ต่อเนื่องนะทำหยุดทำนะจดจ่อทำอะไรแล้วมันก็ทำให้ต่อเนื่องยาวๆแล้ววิมังสาล่ะสังเกตยังไงฮะเสร็จในสมาธิรอบนี้บันทึกผลการทำสังเกตจริงๆการบันทึกผลการทำนี่คือการฝึกวิมังสานะฝึกสังเกตเขียนบางคนไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วทำไมต้องเขียนบันทึกผลการทำทุกวันนั่นนะคือเป้าหมายของการฝึกสังเกตตัวเองเพราะว่าสมาธิที่เรามันไม่ก้าวหน้าเพราะเราไม่เคยสังเกตอารมณ์ตัวเองเลยว่าในช่วงที่เรานั่งเนี่ยสมมตินั่ง1ชั่วโมงเนี่ยใน1ชั่วโมงที่มันเกิดขึ้นมันมีปรากฏอะไรบ้างสมมติเรานิ่งไปสบายอยู่5นาทีหลังจากนั้นมันหายไปอีก55นาทีนั่นคือหย่อนถ้าคนที่สักคนสังเกตปุ๊บมันจะจับอารมณ์ตัวเองอ้าวแล้วมันหายไปไหนแล้วเมื่อกี้รู้แต่ว่ามันนั่งแล้วมันสบายใช่มั้ยสดชื่นแค่นั้นเองไม่รู้เลยว่ามันการวางใจของเราเนี่ยมันทำยังไงบ้างเพราะฉะนั้นการฝึกเขียนบันทึกผลการทำประจำวันคือการฝึกสังเกตใจตัวเองแล้วก็วิธีการที่ใช้นะเพราะนั้นเราก็ฝึกเขียนบ่อยๆนะเพราะฉะนั้นการใช้วิมังสาคือการที่แบบฝึกสังเกตนะวางใจอย่างนี้ผลการทำเป็นอย่างนี้ทำอย่างนี้นะอันนี้ก็หลวงพ่อก็กำลังฝึกลูกหลวงท่านนะในองค์กรอันนี้เดี๋ยวญาติโยมคงจะได้ฝึกด้วยนะตอนนี้หลวงพ่อท่านก็จะฝึกพระเนนวาสุกวาสิกาในวัดก่อนฝึกสังเกตใจข้อที่4เป็นข้อที่เป็นตัวที่ทำให้ผลการทำไม่ก้าวหน้าตัวหนึ่งเลยนะตัวใหญ่ๆเลยนะที่เราไม่ค่อยได้สังเกตการนั่งตัวเองหลวงพ่อถึงต้องบอกว่าให้มาที่ผลการปฏิบัติธรรมทุกวันนะเป็นเป้าหมายของท่านนะสติอะไรบ้างสติในการทำสมาธิของเราก็คือต่อเนื่องทำไปนะรู้เท่าทันอันนี้ผ่านเนาะอารมณ์สบายอะไรต่างๆผ่านนะฮะอันนี้ไม่อธิบายเพราะมันเป็นหลักที่ปฏิบัตินะไม่มีอะไรอันนี้ก็ทบทวนนะทำสมาธิเราก็ต้องมีสติควบคู่กับสบายนะคือดูแล้วไม่ค่อยมีอะไรนะสบายๆนะหัวใจความสำเร็จก็ใช้วิธีการถูกต้องกับความต่อเนื่องว
ิธีการจะถูกต้องได้ก็ต้องหมั่นสังเกตมีวิมังสาเยอะๆนะแล้วก็สังเกตไปเรื่อยๆก็จะดีขึ้นอันนี้ผ่านนะปัจจัยของความสำเร็จของการฟังธรรมบทที่4ของสมาธิ4ฟังธรรมจะสำเร็จไม่สำเร็จดูที่1ผู้แสดงธรรมผู้ฟังพร้อมไหมอะไรต่างวุฒิสัยที่สั่งสมมาในอดีตนะมีเทคนิคการปล่อยใจตามเสียงผู้นำอันเนี้ยคนที่เขียนเนื้อหาก็ถอดจากประสบการณ์ตรงเลยนะว่าเวลาทำสมาธิของเราเนี่ยพระเดชพระท่านจะนำทำสมาธิก็มีหลายๆครั้งซึ่งเวลาเราทำสมาธิเนี่ยเราทำไม่ได้อย่างที่ท่านนำทำไม่ได้บางทีก็หลับไปเลยใช่ไหมส่วนใหญ่จะหลับกันซะมากกว่าไม่รู้หลวงพ่อวันนี้โอ้ดังดีมากเลยแต่ไม่รู้หลวงพ่ออะไรบ้างเมื่อกี้นำไปแล้วนะแล้วจะเป็นอย่างเงี้ยคนเราอยู่พออยู่วัดนานๆนะคนมาใหม่ๆจะไม่ค่อยเป็นนะเขาจะตั้งใจฟังหลวงพ่อแบบหูไม่กระพริบเลยนะพอเราเริ่มชินกับอยู่วัดเราจะฟังแบบผู้ชำนาญในการฟังเราจะฟังว่าอันนี้ฟังแล้วอันนี้ฟังแล้วอันนี้ฟังแล้วก็ข้ามเสร็จแล้วเราก็จับไม่ได้เลยว่าหลวงพ่อพูดอะไรบ้างนะอันนี้แหละมันเป็นอันหนึ่งซึ่งผู้เขียนบทอันนี้นะก็แนะนำว่าเออเวลาฟังเนี่ยเปิดเสียงพอดีให้ที่พอดีได้ยินนะแล้วก็ฟังแบบไม่คิดโต้แย้งบางหลายอย่างพอฟังแล้วมันตามไม่ได้นะผมพอท่านไปของท่านแล้วเรานี่ตามไม่ทันนะเรายังอยู่ตรงนี้เองท่านก็ไปของท่านแล้วปึบเข้าไปข้างในแล้วเราก็แบบเอาไงต่อดีจะไปตามท่านดีหรือจะอยู่ตรงไหนดีกับตรงชีวิตเราจะเอายังไงดีเนี่ยสุดท้ายเราก็ไม่ฟังเลิกไม่ใช่ไม่ฟังคือฟังนะแต่ว่าเข้าสู่ภวังค์ตัวเองไปแล้วนะก็ฟังไปไม่ต้องตัวแยงนะเราก็ฟังแล้วก็ทำตามไปเรื่อยๆอันไหนทำได้ก็ทำทำไม่ได้ก็เท่าที่ทำได้แล้วก็ทำความรู้สึกประหนึ่งเสียงไหลผ่านเหมือนไหลผ่านทำตามเสียงที่แนะนำแล้วก็อย่ากังวลว่าทำไม่ได้อันนี้คือผู้ประสบการณ์ของผู้ที่เขียนตัวแบบฝึกตรงนี้นะก็ให้ฟังจากกลางท้องนะแล้วก็ฟังแบบประหนึ่งว่าไหลผ่านตัวเราเข้าไปไม่ได้ฟังจากหูนะฟังด้วยใจฟังด้วยใจนะไม่ได้ฟังด้วยหูถ้าฟังด้วยหูมันจะผ่านแล้วมันก็ออกไปแต่ถ้าฟังด้วยใจเนี่ยมันมาจากเราใจไปสัมผัสกับคำแล้วก็ความรู้สึกตรงนั้นมันจะมีความลุ่มลึกกว่าฟังด้วยหูเราไปฝึกฟังใหม่เนี่ยลองฟังด้วยใจฟังจากตรงใจไม่ใช่ฟังจากเสียงที่ผ่านหูนะอันนี้คือผู้ที่เขียนให้เป็นคนอย่างนั้นนะคือฟังจากใจฟังใช้ใจฟังอันนั้นผ่านนะฮะเห็นด้วยตากับเห็นด้วยใจอันนี้ต่างกันยังไงฮะเห็นด้วยตาก็ใช้ความเหมือนคือใช้ความสว่างเหมือนกัน เห็นด้วยตาสว่างเท่ากับลืมตาเห็นถ้าเห็นด้วยใจสว่างมากกว่าลืมตาเห็นได้นั่นคือความพิเศษของการเห็นด้วยใจที่เป็นการแตกต่างจากการเห็นด้วยตานะพอใจหยุดแล้วเห็นอะไรก็ได้ที่มันยิ่งกว่าลืมตาเห็นนะอันนี้ข้ามใจเย็นประสบการณ์ภายในอันนี้ก็ไม่ต้องไปจำนะในทฤษฎีอะไรนะประสบการณ์เชื่อว่าเราแต่ละท่านปฏิบัติมาหลายอย่างตัวโค้งตัวยืดตัวย่อพวกนี้เป็นปรากฏการณ์เมื่อใจเริ่มหยุดแล้วก็ยังมีปรากฏการณ์อันหนึ่งใจตกศูนย์หลายคนเป็นมันจะผ่านอันเนี้ยมันรึบๆแล้วก็ลงไปเหมือนในลิฟต์เนี่ยคือคนที่เคยผ่านประสบการณ์ตรงนี้จะเข้าใจนะพอบอกไปปุ๊บมันจะเก็ทเลยว่ามันหมายถึงอะไรอารมณ์ตรงเนี้ยมันจะมีอาการแบบเนี้ยมันจะดึงแล้วพอเราเริ่มเข้าไปบ่อยๆมันจะเป็นธรรมชาติแรกๆมันจะตกใจกลัวอยู่แต่พอไปเรื่อยๆบ่อยๆมันจะเริ่มคุ้นกับประสบการณ์ตรงนี้นะแล้วหลายคนที่ฟังแล้วงงๆยังไม่เคยสัมผัสประสบการณ์ตรงนี้ต้องฝึกบานใจส่วนกลางกายไปเรื่อยๆนะแล้วเดี๋ยวจะเข้าใจประสบการณ์ตรงนี้นะมันเป็นประสบการณ์ช่วงหนึ่งแหละของชีวิตที่จะได้ค้นพบเส้นทางอะไรบางอย่างนะที่แปลกใหม่ไม่เคยไปมาก่อนก็เลยต้องมีประสบการณ์แบบตื่นเต้นเล็กน้อยนะแค่ตัวยืดตัวโค้งนี่มันแค่ระดับหนึ่งนะเห็นแสงสว่างนี่มันแค่ระดับหนึ่งแต่ว่าเมื่อไหร่มันมีบื้อลงไปอย่างเงี้ยนะเป็นอีกระดับหนึ่งแล้วนะคนที่ผ่านประสบการณ์นี้จะเข้าใจนะใครที่ยังไม่ผ่านก็ไปทำใจนะไปฝึกทำใจเพิ่มเดี๋ยวก็จะได้เอง
แล้วเข้าถึงดวงธรรมถึงกายภายในนั่นคือผ่านขั้นตอนต่างๆไปละนะแล้วจะมีประสบการณ์ภายในแบบพิสดารด้วยเห็นกะโหลกเห็นผีเห็นอะไรต่างๆนะพวกนี้ถ้าหลวงพ่อนั้นฟังท่านก็จะรู้นะประเภทไหนนะปกติท่านในเส้นทางสายกลางจะไม่มีพวกนี้นะท่านนอกเส้นทางจะมีเพราะฉะนั้นก็ท่านไม่เคยบอกว่าผิดนะแต่ท่านบอกมันไม่สมบูรณ์นะเห็นพวกอะไรประหลาดประหลาดอ่ะนู่นนี่นั่นพวกนี้ประสบการณ์ภายในไม่สมบูรณ์เฉยๆไม่ได้บอกว่าผิดนะก็ไปทำใหม่จะมีคำปัจจุบันที่หลวงพ่อท่านใช้ท่านบอกว่าไม่ใช่คำหลวงพ่อมั้งที่แนะนำกันนะเซซิโลเคยได้ยินไหมฮะปรับศูนย์นะปรับศูนย์ใหม่นะกลับมาเริ่มต้นใหม่นะปรับให้เป็นศูนย์แล้วกลับมาเริ่มใหม่ที่แบบแปลกๆนะฮะให้เคลียร์แล้วก็กลับมาเริ่มต้นใหม่พร้อมจะเริ่มต้นใหม่เสมอนะก็ฝึกเซซิโลนะฝึกกลับมาเคลียร์อะไรที่มันแปลกๆไม่สมบูรณ์แล้วกลับมาเริ่มว่าภาพประสบการณ์ภายในอ่ะผ่านนะหัวใจแห่งความสำเร็จการเข้าถึงธรรมคือความต่อเนื่องและความวิธีการที่ถูกต้องมั้งฮะน่าจะเขียนผิดเนาะวิธีการที่ถูกต้องแล้วก็ความต่อเนื่องสม่ำเสมอนะข้อใดลักษณะวิมังสาในการปฏิบัติธรรมสมาธิใจทำความเพียรตลอดวันใจจดจ่อที่กลางกายสังเกตเพื่อจับจุดให้ได้ว่าควรวางใจอย่างไรจึงจะพอดีรู้สึกว่าประสบความสำเร็จในการวางใจข้อไหนครับข้องงูนะทฤษฎีเราได้แล้วเดี๋ยวเราไปฝึกปฏิบัติกันนะก็ฝึกปฏิบัติเวลาทำสมาธิข้อ3ภาพเห็นด้วยตากับใจแตกต่างกันอย่างไรแตกต่างกันอย่างไรฮะเห็นด้วยตาไม่ทัดชัดไม่เท่าเห็นด้วยใจเห็นด้วยตาเป็นบริกรรมเห็นด้วยใจเป็นปฏิภาคเห็นด้วยตาทันทีที่ลืมตาภาพเห็นด้วยใจจะค่อยๆเห็นเห็นด้วยตาเป็นของปุถุชนภาพเห็นด้วยใจเป็นของพระอริยะเห็นด้วยตาเป็นภาพปลอมเห็นด้วยใจเป็นภาพจริงคอควายนะมีใครสงสัยอะไรไหมอันนี้อ่ะผ่านเนาะนะคงไม่ออกใครแบบนี้พวกนี้นะฮะอันนี้เข้าสู่ภาคสมถวิปัสสนาข้อสอบไม่ได้เยอะแต่ว่าจะมีจุดที่ต้องจำนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราทวนเลยนะส่วนที่ต้องจำสำคัญคืออะไรบ้างสมถวิปัสสนานะสองเรื่องอันนี้ข้ามไปนะสมถะคือการฝึกจิตให้เป็นสมาธินี่ชัดเจนนะเข้าใจตรงกันผลของการฝึกสมาธิคือผลจริงๆของการทำสมาธิฝึกสมาธิคือได้อัปปนาสมาธิคือได้ฌาน1 2 3 4 5แล้วก็อรูปฌาน4ได้รูปฌาน4รูปฌาน4นะแล้วก็ทำให้กิเลสระดับกลางคือนิวรณ์5เนี่ยมันสงบระงับนะและผลต่อไปคือได้อภิญญา5อันนี้ไม่แน่ใจว่ามีในเอกสารหรือเปล่าต้องเสริมไปนะผลของสมถะ1ได้ฌานได้อรูปฌานได้อภิญญา5จริงๆอภิญญามีเท่าไหร่ฮะอะไรหายไปตัวหนึ่งอภิญญา5คือทิพโสตทิพจักขุตหูทิพตาทิพรูปวาระจิตนะแล้วก็ระลึกชาติตนเองได้ระลึกชาติผู้อื่นได้อีกข้อหนึ่งที่หายไปคือทำกิเลสอสวะให้สิ้นอันนี้จะไม่มีอยู่ในอภิญญา6นะเพราะฉะนั้นคนที่ฝึกสมาธิได้หมดเลยนะพวกอิทธิอะไรต่างๆหูทิพตาทิพรู้วาระจิตอะไรต่างๆแต่ว่าตัวหนึ่งที่จะไม่ได้ก็คือเรื่องของทำกิเลสให้สิ้นนะอสวะกิเลสมีอยู่ในเอกสารไหมมีไหมเอ่ยมีก็ทวนนะอันนี้มาร์กไปอันนี้สำคัญเลยนะเรื่องสมถะวิปัสสนาขอแค่นี้สมถะมีอารมณ์กี่อย่างอะไรบ้างผลของสมถะคืออะไร
วิปัสสนามีอารมณ์กี่อย่างอะไรบ้างผลของวิปัสสนาอะไรคือถ้าตอบอันนี้ได้นี่คือเบสิกสุดละของเรื่องสมถะวิปัสสนาเนื้อใช่ไหมฮะสมถะอารมณ์40ผลของสมถะคือฌานอรูปฌานรูปฌานอรูปฌานแล้วก็อภิญญา5นะวิญญา5โอเคอันนี้ผ่านนะตัวสมถะหลักใจไหมฮะเร็วไปไหมนี่พูดช้าๆนะอีกรอบไหมสมถะวิธีการฝึกมีทั้งหมดเอาให้ได้เลยนะ40วิธีอ่ะผลคือรูปฌานอรูปฌานอภิญญา5จริงๆอภิญญามันมี6แต่มันได้แค่5เพราะว่าตัวหนึ่งที่ไม่ได้คืออาสวะขยายานทำกิเลสอาสวะให้สิ้นคือระดับสมถะเนี่ยไปได้หมดเลยนะฌานอภิญญาอะไรเยอะแยะมากมายแต่ว่าไม่หมดกิเลสยังไม่หมดกิเลสนะอันนี้วิปัสสนาละวิปัสสนาเนี่ยมีอารมณ์6ขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22อริยสัจ4ปฏิจจสมุปบาทนะความมุ่งหมายของวิปัสสนาเพื่อเห็นแจ้งในนามรูปไตรลักษณ์อริยสัจ4ผลของการบำเพ็ญวิปัสสนาหรือเจริญวิปัสสนาคือละสังโยชน์เป็นพระอริยบุคคลชั้นต่างๆทันไหมฮะหมายถึงว่าคนที่เป็นพระอริยบุคคลเนี่ยต้องเจริญวิปัสสนาเท่านั้นจึงจะเป็นพระอริยบุคคลจะลำพังสมถะเนี่ยไปไม่ถึงนะฮะแล้วผลก็คือเขาจะเห็นท่านจะเห็นแท้งในไตรลักษณ์แบบเห็นแจ้งนะไม่ใช่เห็นแบบรู้นะฮะเห็นแจ้งจริงๆในไตรลักษณ์ในนามรูปเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้ทันไหมฮะแค่นี้เองของสมถะวิปัสสนามีเท่านี้จริงๆนะถ้าได้หลักตรงนี้เนี่ยผ่านแล้วของทฤษฎีนะมีเท่านี้เดี๋ยวจะไปดูว่าสมถะ40วิธีมีอะไรว่าอันนี้เป็นเรื่องของการบ้านของพระท่านสอบนักธรรมเอกอยู่แล้วสบายๆนะแต่ของโยมต้องทวนนิดหนึ่งความสัมพันธ์ของสมถะและวิปัสสนาอ่ะมีแล้วนี่ความแตกต่างผลของสมถะคือรูปฌาน4อรูปฌาน4อภิญญา5ผลของวิปัสสนาคือมรรค4ผล4นิพพาน1มรรค4ผล4นิพพาน1อีกชื่อนึงใช่ว่านะวะโลกุตระธรรมเคยได้ยินมั้ยและพระนวโรนวระนวโรกุตระธรรมนวโรกุตระธรรมเจ้าในทันทีข้าพเจ้าที่ตอนเรายามหังวทามิตังบางคนฟังอะไรนอนวโรกุตระธรรมโลกุตระธรรมเก้าในทันทีนั่นแหละฮะคือมรรคสี่ผลสี่แล้วก็นิพพานหนึ่งอันนี้เป็นผลของวิปัสสนานะโลกุตระธรรม9คําว่าโลกุตระธรรมคือธรรมชั้นสูง9ประการประกอบด้วยมรรค4ผล4แล้วก็นิพพาน1นะมรรค4มีอะไรบ้างโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอัตตมรรคนะก็ผลก็อีกอันนึงโสดาปัตติผลสกิทาคามิผลอรหัตอนาคามิผลแล้วก็อรหัตผลโอเคนะผ่านนะอันนี้เคลียร์นะว่าผลของสมถะวิปัสสนาอะไรบ้างนะไม่ยากนะอันนี้ง่ายๆนะยากเหรอฮะยิสุนิตาบอกยากนะฮะต้องออมนิดนึงนะอ่ะมันออกแน่นอนล่ะฮะสมถะวิปัสสนามันเป็นเรื่องที่แบบถูกตัวเลยนะเข้ามาเรื่องนี้จำแค่เนี้ยฮะรายละเอียดก็คือมรรค4เนี่ยก็จะละสังโยชน์10ประการสังโยชน์มันจะมีสังโยชน์10อีกแต่ว่าพูดใช่มันคำตอบได้เลยใช่แค่นั้นเองคือขอให้เข้าใจอ่ะเขาเข้าใจว่าสมถะคือถ้าเราเข้าใจว่าสมถะคืออะไรจบวิปัสสนาคืออะไรจบสมถะเนี่ยเป็นระดับต้นวิปัสสนาเนี่ยระดับปลายสมถะเนี่ยไม่ได้ทำให้หมดกิเลสอันนี้เคลียร์นะวิปัสสนาคือจะตัวทำให้หมดกิเลสแล้วถามว่าเราเนี่ยเป็นสมถะหรือวิปัสสนาล่ะเราคำว่าเราเนี่ยหมายถึงวิธีการปฏิบัติที่เราฝึกอยู่เนี่ยส
มถะหรือวิปัสสนาที่เราฝึกอยู่เนี่ยมันสมถะนะแต่ว่าเราไม่ต้องการหยุดแค่สมถะเราต้องไปถึงวิปัสสนาเพราะฉะนั้นเราเป็นอะไรฮะที่เราสอนวัดเราทั้งหมดวิธีการสอนของหลวงปู่เนี่ยเป็นทั้งสมถะและวิปัสสนาถูกไหมฮะแต่มีหลายที่บอกว่าเราหนึ่งสมถะไม่ใช่เหรอใช่นะที่เราปฏิบัติอยู่เรากำลังฝึกระดับไหนละสมถะถูกไหมเราหยุดเนี่ยเราหยุดกันอยู่ตั้งหลายปีเนี่ยคือเรากำลังฝึกระดับของสมถะเพียงแต่ว่าในการปฏิบัติของหลวงปู่เนี่ยมันจะเป็นสมถะนำต่อด้วยวิปัสสนาซึ่งในหลายๆสำนักที่เราไปศึกษาบางสายสำนักเขาใช้วิธีการเอาวิปัสสนามาก่อนเลยนะวิปัสสนามาตั้งแต่ต้นเลยไม่ต้องผ่านสมถะก็มีวิธีการฝึกแล้วแต่สำนักได้สิก็วิปัสสนาแบบการพิจารณาในปัจจุบันในการปฏิบัติจะมีสมถะนำวิปัสสนาวิปัสสนานำสมถะก็มีนะฮะวิปัสสนานำสมถะก็ได้ให้วิปัสสนาเกิดขึ้นก่อนแล้วต่อด้วยสมถะมีฮะใช่ฮะมันเป็นเรื่องของคำมันเป็นเรื่องของคำแต่ว่าสภาวะเนี่ยอย่าเพิ่งไปพูดถึงสภาวะเป็นคำที่ใช้เฉยใช่ไม่มันเป็นวิธีการดีกว่ามันเป็นวิธีการมันต่างกันโดยวิธีการแต่ชื่อเรียกอาจจะเรียกอะไรก็แล้วแต่วิธีการที่ใช้วิธีการของสมถะนะวิปัสสนาคือต้องให้ใจนิ่งๆก่อนพอใจนิ่งแล้วถึงจะไปพิจารณาวิปัสสนาทีหลังแต่ว่าของวิปัสสนาคือพิจารณาปัจจุบันเนี่ยให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวสมถะมันจะเกิดขึ้นเองในตอนหลังถูกไหมฮะมันก็คือแค่ลำดับขั้นของการเกิดส่วนผลลัพธ์จะเป็นยังไงก็มันมีเป้าหมายแหละคือสุดท้ายก็คือหมดกิเลสบรรลุมรรคผลนิพพานเหมือนกันแหละในเรื่องต้นจะเป็นยังไงแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นอันนี้เคลียร์นะฮะของหลวงปู่ของเราเป็นสมถะนำวิปัสสนานะเริ่มสมถะให้หยุดก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเรื่องหยุดยังไม่ได้อย่าเพิ่งไปพูดเรื่องใหญ่โตข้างหน้านะหยุดยังไม่ได้ซะก่อนนะเรื่องใหญ่โตมโหฬารค่อยว่ากันนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ปัสนาสมาธิ8แทบจะไม่มีอยู่ในข้อสอบดีโอยูเลยนะดีใจไหมฮะมันไปไม่ถึงนะเพราะเราไปไม่ถึงด้วยการปฏิบัติเราได้ในทฤษฎีเพราะฉะนั้นในตัววิปัสสนาของวิชาสมาธิของเราเรียนเนี่ยรู้สึกว่ามันยากนะที่ข้อสอบไม่แทบจะไม่ออกเลยนะองค์รวมเพราะว่ามันเป็นภาคปฏิบัติเพราะฉะนั้นเราจะคุยเรื่องสมถะเยอะเลยจะสมถะทั้งนั้นเลยนะส่วนใหญ่นะเพราะเป็นเบื้องต้นก่อนไปถึงวิปัสสนานะก็สมถะคือหยุดอันนี้คือความหมายของหลวงปู่นะคำสอนหลวงปู่ที่เป็นแบบนี้คือหยุดสมถะวิปัสสนาคือเห็นแจ้งต้องให้เกิดสมถะก่อนคือหยุดให้ได้ซะก่อนแล้วถึงจะต่อวิปัสสนาทีหลังนะเพราะนั้นที่เราฝึกอยู่เนี่ยเราก็ต้องสมถะได้ก่อนนะแล้วเข้าไปต่อวิปัสสนานะก็จะมีสมาธินะในหลายระดับนะระดับที่1คือเป็นสมาธิระดับเบื้องต่ำเรื่องเบื้องสูงนะมีผลของสมถะตามความสอนของหลวงปู่นะอันนี้อาจจะไม่ได้ข้อสอบอะไรนะแต่ว่าดูเป็นความรู้ทบทวนนะสมถะในคำสอนหลวงปู่เนี่ยคือการเข้าถึงสภาวะธรรมที่เป็นกายต่างๆตั้งแต่ดวงธรรมกายมนุษย์หยาบละเอียดกายทิพย์หยาบละเอียดกายพรหมหยาบละเอียดแล้วก็กายอรูปพรหมหยาบแล้วก็ละเอียดนะอันนี้ผลของสมถะนะจะรู้ว่าสมถะหรือเปล่ามันอยู่ที่สภาวะที่มันเกิดขึ้นนะอันนี้ก็ว่ากันไปผลของวิปัสสนาตามคำสอนของท่านคือตั้งแต่กายธรรมโคตรภูหยาบละเอียดโสดาสกิทาอนาคามแล้วก็อรหันต์อันนี้ผ่านเนาะอันนี้ให้รู้เป็นทฤษฎีนะมันปฏิบัติได้ด้วยการปฏิบัติจริงๆนะแล้วเราจะรู้มันจริงสมถะหรือวิปัสสนาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นเรื่องของการจัดแค่นั้นเองโดยสภาวธรรมแล้วจริงๆมันก็จัดโดยสภาวธรรมอยู่แล้วนะมันคงไม่ใช่เรื่องที่คนไม่รู้ไปพูดอ่ะพอไม่รู้มาพูดกันเถียงอยู่นั่นแหละนะไอ้นี่สมถะวิปัสสนาผลที่เกิดขึ้นคือไม่ได้นั่งไม่ได้ปฏิบัติจริงๆนะมาทะเลาะกันอยู่ว่าสมถะหรือวิปัสสนายังเถียงกันอยู่นะสุดท้ายคือปฏิบัติไปเถอะเดี๋ยวก็รู้เองอ่ะสมถะหรือวิปัสสนาใช่มั้ยมันอยู่ที่ผลต่างหากมันไม่ได้อยู่ที่ว่าใครเป็นสมถะหรือใครเป็นวิปัสสนานะ
เศรษฐกิจ16ไม่ตกกันดานเรียกว่านิพพานก็ได้คุ้นไหมครับคำนี้รู้ไหมอะไรเศรษฐกิจ16อะไรเศรษฐกิจ16เนี่ยอธิบายโดยสังเขปสังเขปนะเพราะว่าเราเป็นนักศึกษาวิชาสมาธิ DOU 8เล่มใครถามว่าอะไรเศรษฐกิจเดินตามขันธ์3เรื่อยไปเศรษฐกิจ16ไม่ตกกันดารเรียกว่านิพพานก็ได้ขันธ์3คือศีลขันธ์สมาธิขันธ์ปัญญาขันธ์นั่นคือขันธ์3พอเดินตามขันธ์3ผลลัพธ์ก็คือเศรษฐกิจ16ไม่ตกกันดารเรียกว่านิพพานก็ได้เศรษฐกิจ16คืออันนี้ตามคำสอนของพระเดชหลวงปู่นะครับคือการพิจารณาอริยสัจ4ในกายต่างๆจนกระทั่งบรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลคือพิจารณาสัจ4อย่างเช่นไม่ใช่อย่างเช่นนะตัวอย่างจริงๆเลยนะไปดูหนังสือนะไม่แน่ใจในเอกสารมีหรือเปล่าใช้กายมนุษย์ละเอียดพิจารณาสัจ4นะพอใช้แกมนุษย์เนี่ยพิจารณาสัจ4ก็จะผ่านกระบวนการนะเห็นแจ้งในสัจ4เนี่ยก็จะบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันแล้วก็4แล้วนะใช้กายพระโสดาบันพิจารณาอริยสัจ4นะในกายทิพย์พิจารณาในกายทิพย์ก็จะกลายเป็นพระอนาสกิทาคามีใช้กายธรรมสกิทาคามีพิจารณาอริยสัจ4ในกายรูปภพเป็นพระอนาคามีใช้กายอนาคามีพิจารณาอริยสัจ4ในกายอรูปภพก็เป็นกายธรรม446อันนี้ไม่ต้องไปจำนะแต่กำลังจะบอกว่าคือขั้นตอนในการปฏิบัติของหลวงปู่นะซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาถกเถียงว่ามันใช่ไม่ใช่มันอะไรยังไงเป็นเรื่องแค่ว่าเรารู้ขั้นตอนในการปฏิบัติหนังสือผู้จะมีถ้าจะเอาพวกนี้นะหนังสือกู้มือสมภารของหลวงปู่จะมีเรื่องพวกเนี้ยพิจารณาโน่นนี่นั่นอะไรนะพวกเราไปถึงไหมล่ะคู่สมภารนะไปไม่ถึงนะเราก็เป็นระดับลูกสมภารลูกศิษย์สมภารอยู่แถวๆนี้นะก็ฟังเอาไว้ก็เลยจะบอกว่าความรู้ที่หลวงปู่ท่านมาถ่ายทอดเนี่ยเป็นความรู้ซึ่งเป็นภาคปฏิเวทล้วนๆเลยมันไม่สามารถที่ใช้สติปัญญาแบบคนมนุษย์ธรรมดาไปตีความว่ามันถูกมันผิดตรรกะโน่นนี่นั่นยากนะถ้าเรายังปฏิบัติไปไม่ถึงแล้วเราจะไปตีความท่านในภาคปฏิเวทอะว่าจริงไม่จริงใช่ไม่ใช่ยังไงมันปฏิบัติอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นพวกนี้ฟังไว้เพื่อจะได้เห็นว่ามันมีอะไรเยอะที่เราต้องศึกษามากมายเลยนะเพราะฉะนั้นฝั่งขวามือนะสัมภาษณ์อยู่ด้านนี้นะท่านจะต้องศึกษาหลวงปู่ท่านตั้งใจคู่มือสัมภาษณ์นะก็ตอนนี้ก็ฝึกกันอยู่นะฮะดูงานพระศาสนาไปแล้วก็หลวงพ่อท่านกำลังเปิดโครงการให้กับวสุกปัสสิกาพระในวัดเนี่ยญาติโยมรอก่อนนะเดี๋ยวรอพระในวัดสุขศึกษาในวัดฝึกปฏิบัติให้ดีนะให้ดีแล้วก็ไปเป็นเนื้อหน้าบุญให้ญาติโยมเป็นที่พึ่งเป็นคนแนะนำคำสอนให้กับญาติโยมต่อไปได้นะฝึกตามคู่มือนะคู่มืออ่ะผ่านนะฮะนะอันนี้เคลียร์นะเศรษฐกิจ6ไม่ต้องจำไม่ได้ไม่อะไรก็ไม่เป็นไรแต่ว่ารู้มันมีการใช้กายต่างๆพิจารณาสัจ4อ่ะ4ครั้งแล้วบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันสกิทาอนาคาแล้วก็อาพระหัตเท่านั้นนะต่อไปสมาธิบทที่4อันนี้ข้ามได้เลยเนาะมันไม่ใช่รายละเอียดอะไรที่ต้องจำนะก็เป็นเรื่องของการฝึกปฏิบัติก่อนการเจริญกรรมฐานเรื่องต่างๆอันนี้เรื่องที่จะเจออีกเรื่องนึงเลยสำคัญแล้วก็เกี่ยวข้องตัวของเราเรื่องของจริตจำได้ไหมฮะจริตกับกรรมฐานออกแน่นอนนะเรื่องนี้ออกแบบไม่รู้กี่ข้อเลยล่ะเยอะมากนะจริตมีกี่อย่างนะ6มีอะไรบ้างราคะโทสะโมหะวิตกศรัทธาพุทธินะลักษณะของแต่ละจริตนี่ต้องทวนไหมฮะไม่ต้องทวนเนาะราคะจริตนี่เป็นไงฮะสวยรักงามเรียบร้อยนะฮะโทสะจริตใจร้อนทำงานหยาบหยาบโมหะจริตเชยชาชอบคิดอะไรต่างๆเนี่ยวิตก
ไม่เชื่องช้านะฟุ้งซ่านคิดมากสร้างนิวานในอากาศสัทธาจริตเชื่อเป็นคนมีความเชื่อแต่บางทีเชื่ออาจจะไร้เหตุผลนิดนึงนะเชื่อง่ายแต่ละเหตุผลนะถ้าพูดที่จริตอันนี้เป็นพวกมีปัญญาไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆนะอันนี้คาแรคเตอร์แต่ละจริตเนี่ยเราจำได้นะทวนนะแล้วในข้อสอบเขาจะไม่ออกตรงๆหรอกนะบางทีเขาถามลักษณะอย่างเงี้ยเป็นจริตอะไรแค่นั้นเองแล้วก็ตอบไปว่าจริตอะไรนะเราจะมีคู่แห่งจริตนะอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะที่สำคัญคือตารางนี้เลยนะมาร์ค5ดาว7ดาว10ดาวคือออกแน่นอนนะอะไรนะฮะไม่ทันเรื่องอะไรของเนี่ยครับตารางเนี้ยฮะให้ดูตารางเนี้ยแช่ไว้สัก5นาทีราคาจริตกรรมฐานที่เหมาะทำไมถึงต้องเรียนเรื่องจริตด้วยล่ะจะได้ใช้กรรมฐานให้เหมาะสมนะฮะตอนที่ทำผัดเดียวอยู่ได้วิเคราะห์จริตตัวเองไหมครับได้ใช่ไหมเป็นไงจริตอะไรบ้างฮะนะฮะแล้วเอามาใช้ได้ฝึกอะไรจริงๆตามที่กรรมฐานได้ลองไหมฮะพิจารณาสุภะนะขึ้นอืดกันมาเลยนะลอยกันมาแบบลอยน้ำก็มีมาแบบศพเขียวนะแล้วก็ปรากฏว่ามีเหมือนกันเลยนะศพเหมือนกันเลยนะตาเหมือนกันเป๊ะเลยนะสงสัยจะไปขอก๊อปปี้กันมาก็จำตารางจริตกับกรรมฐานที่เหมาะสมทำไมต้องมีจริตคือมนุษย์เนี่ยมันมาพร้อมกับคาแรคเตอร์บุคลิกภาพในพุทธศาสนาจัดเรื่องจริต6ซึ่งจริตเนี่ยไม่ใช่ว่ามีจริตเดียวนะแต่ละคนเนี่ยมันผสมนะมันมี1 2 3มันมี3 4 5อะไรก็แล้วแต่สุดท้ายมันจะมีตัวเด่นๆอยู่ไอ้ตัวเด่นๆของเรานั่นจะเป็นตัวที่เป็นคาแรคเตอร์หรือเป็นตัวสำคัญในที่เป็นบุคลิกของเรานะเพราะฉะนั้นในการทำกรรมฐานเนี่ยถ้าเราใช้กรรมฐานที่มันเหมาะกับจริตหมายความว่าการปฏิบัติมันก็จะก้าวหน้าแค่นั้นเองคือถ้ามันถูกกับจริตการปฏิบัติก็จะก้าวหน้าในวิสุทธิมรรคเลยให้มีกรรมฐานเนี่ยที่เหมาะกับจริตขึ้นมานะจริงๆไม่ทำก็ไม่เป็นไรนะแต่เขากำลังให้เลือกว่าถ้าคุณอาศัยแบบนี้จริตแบบนี้เนี่ยน่าจะเลือกกรรมฐานแบบเนี้ยจึงจะเหมาะสมก้าวหน้านะราคะจริตกรรมฐานที่เหมาะสมคืออาสุภะกับกายคตาสติจำได้ใช่ไหมกายคตาสติผมขนเล็บฟันหนังนะฮะตับไตไส้พุงโทสะจริตกสิณสีเขียวเหลืองแดงขาวแล้วก็พรหมวิหาร4โมหะจริตอานาปานสติโมหะกับวิตกใช่เหมือนกันคือใช้ลมหายใจอานาปานสติศรัทธาจริตอนุสติ6จำได้ไหมมีอะไรบ้างพุทธาสัมมาพุทธะธรรมะสังฆะศีลจาคะเทวตาทันไหมเนี่ยไม่ทันนะฮะเดี๋ยวกลับไปทวนนะฮะกลับไปทวนเพราะว่าอันนี้จะออกแน่นอนออกแน่นอน คือถ้าไม่ได้เนี่ยคือแบบตายแน่ๆเลยนะแล้วจริตอะไรกับกรรมฐานอะไรเนี่ยมาแง่ๆอยู่แล้วนะในสมาธิอยู่สัก30ข้อมั้งในจาก120ข้อเนี่ยเรื่องนี้ไม่ต่างว่า 3-4-5 ข้อนะฮะเยอะๆเพราะฉะนั้นต้องแบบ10ดาวไปเลยนะพุทธิจริตก็มรณานุสติอุปสมานุสติอาหาริเปตุกุลสัญญาแล้วก็จตุธาตุวาทานของพระท่านสบายๆนะท่านสอบนักธรรมเองของโยมก็ดูนิดนึงแหละกลุ่มปัญญาเนี่ยใช้นึกถึงความตายคือกลุ่มพวกที่เป็นอารมณ์ของกลุ่มปัญญาจะเป็นอารมณ์ที่แบบต้องนึกเอานะมรณานุสตินึกถึงความตายอุปสมานุสตินึกถึงคุณของพระนิพพานอาหาริเปฏิกูลสัญญานึกถึงความเป็นปฏิกูลในอาหารจตุธาตุวัฏฐานนึกถึงธาตุ4เห็นมั้ยฮะเป็นเรื่องของการนึกมันเป็นนามธรรมหมดเลยนะต้องนึกขึ้นมาเป็นนามธรรมที่ต้องนึกขึ้นมาแต่ว่าถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยมันจะมีนิมิตมีองค์ประกอบมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยช่วยอยู่นะในตารางไม่มีหรอน่าจะมีใช่ไหม
มาร์กไว้เลยไปทวนนะเดี๋ยวเข้าไปดูรายละเอียดนะคือสมถะ40วิธีเนี่ยง่ายๆแค่นี้นะฮะวิธีนั้นๆเนี่ยชื่ออะไรทำยังไงแค่นั้นเองมุนอสุภาษิตเนี่ยคืออะไรเหมาะกับจิตอะไรมันมีอะไรบ้างอานาปานสติเนี่ยคือกรรมฐานเกี่ยวกับอะไรคือชื่อมันบอกถึงกรรมฐานวิธีการทำว่าอะไรแค่นั้นเองถ้าตอบวันนี้ได้คือก็สบายแล้วนะสำหรับตัวของสมถะ40วิธีเหนื่อยใช่ไหมฮะเดี๋ยวทวนนิดนึงแล้วกันนะมีเวลาอีกสักไม่เกิน10นาทีกรรมฐานที่เหมาะกับทุจริตอรูปกรรมฐานภูตกสิณอาโลกกสิณอากาศกสิณเพราะฉะนั้นทำไมเราถึงใช้อาโลกกสิณเห็นยังฮะกสิณแสงสว่างเพราะอะไรฮะเห็นไหมว่ากรรมฐานที่เหมาะกับทุจริตอาโลกกสิณเนี่ยเป็นกรรมฐานที่เหมาะกับทุจริตเลยนั่นก็ไม่แปลกที่เราจะใช้กสิณอโลกสิณเนี่ยเป็นเครื่องมือเป็นวิธีการปฏิบัติที่เราหยิบใช้อยู่เหมาะกับทุจริตนะฮะแล้วที่เราใช้อยู่ในองค์พระดวงแก้วใสๆสว่างสว่างเนี่ยเหมาะกับทุจริตโอคานิมิตตัวอย่างข้อสอบนะยากละเริ่มยากละนิดนึงแต่ไม่ยากมากนะอะไรกล่าวถูกต้องข้อใดกล่าวถูกต้องโอคานิมิตคือนิมิตเริ่มต้นบริกรรมนิมิตใช้เมื่อใจเริ่มหยุดซากศพที่หลับตาแล้วมองเห็นชัดเหมือนภาพที่ดูคือปฏิภาคนิมิตบริกรรมนิมิตจะอยู่ในขั้นเห็นแจ้งเห็นบ้างไม่เห็นบ้างปฏิภาคนิมิตเรียกอย่างหนึ่งว่านิมิตติดตาอันนี้เป็นความเข้าใจแบบองค์รวมเลยนะเอาแบบตั้งแต่1 2 3 4 5 6 7มารวมกันหมดเลยตอบข้อเงางูเงียบเลยข้อนี้ทุกคนแบบประมวลผลไม่ทันข้อหนึ่งถูกต้องนะฮะเอ้ยขออภัยข้อหนึ่งผิดนิมิตเริ่มต้นชื่อว่าบริกรรมนิมิตบริกรรมนิมิตใช้เมื่อใจเริ่มหยุดแล้วถูกไหมฮะหยุดแล้วไม่ต้องใช้นิมิตอะไรแล้วซากศพที่หลับตามไม่เห็นชัดเจนเหมือนที่ดูเป็นปฏิภาคเป็นอะไรฮะอุกขหานิมิตข้องงอถูกต้องปฏิภาคนิมิตเรียกอย่างหนึ่งว่านิมิตติดตาไม่ใช่นิมิตติดตาคืออุกขานิมิตปฏิภาคนิมิตเรียกอย่างหนึ่งว่านิมิตเทียบเคียงจะยากนิดนึงนะไม่เป็นไรนะข้อสอบแบบนี้ไม่น่าออกละออกไปแล้วก็ตอบได้แล้วนะข้อ2วิปัสสนากรรมฐานที่แท้จริงเริ่มต้นที่กายใดนี่ตามคำสอนหลวงปู่นะพอจะพรูบุคคลชัดเจนก็จะจ่ายข้อใดเป็นประโยชน์โดยตรงของการศึกษาเรื่องจริตทำไมต้องศึกษาเรื่องจริตด้วยตอบอะไรฮะนี่ง่ายมากเลยงงูทำให้เลือกกรรมฐานที่เหมาะสมกับตนเองได้อันนี้ขอทวนสมถะ40วิธีนะชื่ออันนี้หมายถึงกสิณอะไรหมายถึงอะไรนะวิธีการทำยังไงอันนี้แค่นั้นเองนะถ้าตอบได้ก็โอเคแล้วกสิณ10มีทั้งหมด10นะมีอะไรบ้างดินปฐวีอาโปวาโยเตโชโอเคครบมาภาษาบาลีภาษาไทยได้คือจบนะฮะสีต่างๆสีนี่อาจจะไม่ออกนะเขียวเหลืองแดงขาวเขียวนีลกสิณเหลืองปีตกสิณแดงโอหิตกสิณขาวโอทาตกสิณอันนี้ไม่ต้องจำนะอาจจะยากนิดหนึ่งภาษาบาลีแสงสว่างอากาศแสงสว่างชื่อภาษาบาลีว่าอาโลกะกสิณกสิณที่เราใช้ในการประดับของเราชื่อว่าอาโลกะกสิณคือกสิณแสงสว่างนะอันนี้ชัดเจนนะแล้วก็อากาศกสิณนะอันนี้ก็วิธีการทำไม่มีอะไรนะลักษณะพิเศษของกสิณเนี่ยจะมีอันนึงคือทำให้ได้อุคานิมิตปฏิภาคนิมิตเร็ว
ได้ผลเร็วจึงให้เป็นกสิณที่เราหยิบมาใช้เห็นว่าจะมีหลายอย่างที่เป็นเรื่องกสิณได้ฌานก็เร็วแล้วก็เหมาะกับทุกจริตนะจึงหยิบเรื่องของอโลกสิณเนี่ยมาใช้อันนี้มาดูอนุสตินะอันนี้จะถามชื่อแล้วก็ทำยังไงนะพุทธานุสตินึกถึงพุทธเจ้าธรรมานุสตินึกถึงพระธรรมสังฆานุสติพระสงฆ์นะนึกถึงนึกถึงอะไรฮะพุทธเจ้านึกถึงพระพุทธรูปแล้วก็ภาวนาที่เกี่ยวกับพุทธเจ้าพระธรรมก็นึกถึงพระไตรปิฎกหรือดวงธรรมสังฆานุสตินึกถึงพระสงฆ์พระสงฆ์คือใครหลวงปู่หลวงพ่ออย่างนี้นะต่อไปศีลานุสตินึกถึงศีลของตัวเองที่ได้ประพฤติมาจาคานุสติการบริจาคที่เราบริจาคทานไปต่างๆไปเทวตานุสตินึกถึงกุศลการที่ทำให้เป็นเทวดามรณานุสตินึกถึงความตายนะเวลานึกถึงความตายเนี่ยความตายที่เรานึกจะเป็นความตายที่ทำให้เราเกิดความสังเวชนะเพราะความตายที่นึกแล้วมันเศร้าใจเสียใจเนี่ยไม่ใช่มรณานุสติมุนเรานึกถึงพ่อบ้านที่ตายไปแล้วเงี้ยสมมติแล้วเราเศร้าเงี้ยเป็นมรณานุสติไหมครับไม่เป็นนึกถึงลูกที่เสียชีวิตไปแล้วนึกถึงพ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วเป็นไหมครับมรณานุสตินึกแล้วต้องสังเวชเกิดความเพียรเกิดความตั้งใจในการปฏิบัตินั่นนะถึงจะเป็นมรณานุสติหรือบางทีบอกว่าสัปเหร่ออยู่กับความตายมาเกิดมรณานุสติไหมครับสัปเหร่อทุกวันเลยเห็นทุกวันเลยสัปเหร่อนี่เจริญมรณานุสติไหมครับถ้าเจริญจะไม่กินเหล้าไม่อะไรเนาะบางคนแบบโหสัปเหร่อได้แบบทำไมเห็นความตายทุกวันเลยแล้วอันนี้ไม่ได้นะไม่ได้ทุกคนนะในบางทีเขาเป็นอย่างนั้นเขาอยู่ความตายจนคุ้นจนกระทั่งไม่เห็นคุณค่าของความตายใช่ไหมแต่พวกเราเวลาไปงานศพทีก็สังเวชทีนึงเนี่ยกลับมาก็เหมือนเดิมแล้วก็ไปงานศพใหม่อะไรเงี้ยของเราต้องเป็นแบบนั้นคือไปเห็นแล้วเกิดความสลดความสังเวชเกิดที่อยากจะทำความเพียรต่ออะไรต่อนั่นน่ะคือความตายที่เป็นมรณานุสตินะต่อไปกายคตาสติคืออะไรฮะอันเนี้ยคนจะไม่ค่อยคุ้นแล้วก็ต่อกันไม่ค่อยได้นะพิจารณาอะไรฮะอาการ32นะอาการ32คืออะไรบ้างจำได้ใช่ไหมฮะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าปอดตับม้ามไตหัวใจเยอะแยะเลยนะสะเลดน้ำเลือดน้ำหนองดีไขมันมันข้นมันเหลวอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองนะทั้งหมดนี้อาการ32เนี่ยจริงๆแล้วนะคือการพิจารณาในร่างกายตัวเองเหมาะกับจริตอะไรฮะราคะจริตนะราคะจริตกรรมฐานนี้เป็นกรรมฐานแรกที่อุปัชฌาย์ให้กับพระที่บวชทางของพระครับต้องถามทางพระถ้าจะถ้าพระจะให้ว่าเกสาโลมานะขาทันตาตาโจเนี่ยคือกรรมฐานแรกเลยนะที่พระภิกษุที่บวชในพระพุทธศาสนาจะได้รับนะท่านก็รับเสร็จแล้วท่านก็เอาไปบ้างไม่เอาไปบ้างคืออุปัชฌาย์บ้างอะไรนะก็แล้วแต่ทัยสัยของท่านนะนะต่อไปนะฮะอานาปานสตินึกถึงลมหายใจนะลมหายใจเหมาะกับจริตไหนฮะโมหะกับวิตกนะฮะอันนี้ลมหายใจเนี่ยวิธีปฏิบัติเนี่ย40วิธีของเราเราจะพูดถึงการเข้าถึงพระธรรมกายใช่ไหมฮะอันนี้ปฏิบัติอันนี้ทำยังไงถึงจะเข้าถึงพระธรรมกายล่ะลมหายใจแล้วก็ติดอยู่ตรงลมตรงนี้ทำไงดีเพราะมันอยู่ตรงนี้แล้วมันไม่เจอสวยกายเนี่ยมันจะพบเส้นทางเข้าถึงพระธรรมกายไหมล่ะจะไปทำไงดีฮะก็ลมหายใจมันจะมีต้นลมกลางลมปลายลมอันนี้คือในคัมภีร์เลยนะเวลาลมหายใจเราจะมีต้นลมถ้าลมหายใจเข้าจะมีต้นลมอยู่ที่จมูกกลางลมอยู่ที่ประมาณทรวงอกปลายลมอยู่ที่กลางท้องเพราะฉะนั้นลมหายใจคือมันหายไปตรงใจคือตำแหน่งที่มันหายเข้าไปเนี่ยมันก็คือตรงกลางท้องเพราะฉะนั้นเวลาเราทำสมาธิเพื่อจะต่อยอดจากลมหายใจซึ่งหลายคนติดเคยฝึกปฏิบัติมาไม่ใช่ติดนะฮะอาจจะสายที่คุ้นเคยมา
เราสามารถต่อยอดในการปฏิบัติได้เลยไม่ต้องไปเริ่มใหม่ก็คือตามลมเข้าไปต้นลมกลางลมแล้วก็ไปหยุดอยู่ที่ปลายลมอยู่ที่กลางท้องแล้วก็เอาใจอยู่ตรงนี้แล้วไม่ต้องตามลมขึ้นลงขึ้นลงแล้วไปอยู่ที่กลางท้องแทนเพราะฉะนั้นพอเอาใจไว้ตรงกลางท้องได้ก็เป็นอานาปานสติเพราะฉะนั้นเลยมีที่บอกว่าของเราที่เราปฏิบัติเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นอานาปานสติเพราะว่าเราไปตามหายใจในลมหายใจไปเลยแล้วก็จุดอยู่ที่กลางท้องนะมันก็เป็นปลายลมของลมหายใจนะตรงกลางท้องของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นการต่อยอดในการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงพระธรรมกายต่อได้นะเนี่ยต่อได้นั้นต่อไปเลยนะต่อไปอุปสมานุสตินึกถึงคุณของพระนิพพานเหมาะสำหรับผู้ที่เป็นผู้ที่จริตนะพอจำได้แล้วโอเคแล้วนะจำชื่อได้แล้วมันหมายถึงอะไรแค่นั้นนะชื่อมันคืออะไรหมายถึงอะไรฮะใช่ฮะตาราง50นะฮะเมื่อกี้50นะฮะมาร์คไปเลยนะที่บอก5ดาว10ดาวนะไม่ว่ายังไงก็ออกนะการกำหนดลมหายใจเหมาะกับคนมีจริตเช่นใดฮะลมหายใจโมหะจริตไม่ใช่โทสะโมหะกับวิตกกรรมฐานเหมาะกับคนจริตใดเอ้ยไม่ใช่กรรมฐานชนิดใดเหมาะกับคนรู้จริตอโลกกสินนะฮะอสุภะเหมาะกับราคะพุทธานุสติเหมาะกับเหมาะกับไม่ใช่ฮะถ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศีลบริจาคเทวดาพวกศรัทธาคนศรัทธาจะเริ่มใส่ในพระรัตนตรัยเพราะฉะนั้นจะเป็นเรื่องของคนที่มีศรัทธาที่เกี่ยวมันนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปุ๊บจะปื้มเพราะฉะนั้นพุทธานุสติเหมาะกับศรัทธาพรหมวิหารเหมาะกับโทสะเมตตากรุณาพุทธเวขาอาโลกกสินเหมาะกับผู้จริตอาหาเรปฏิกูลสัญญาเหมาะกับผู้ที่จริตเพราะว่าผู้ที่จริตเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่นามธรรมทั้งหลายเนี่ยจะต้องนึกคนที่ไม่ค่อยชอบนึกไม่ค่อยชอบคิดวิเคราะห์เนี่ยมันจะนึกไม่ออกเพราะฉะนั้นกลุ่มผู้ที่จริตจะเป็นคนที่แบบวิเคราะห์เก่งคิดไตรตรองไขขั้วอะไรต่างก็จะเป็นพวกนึกถึงเรื่องที่เป็นนามธรรมอ่ะจะเหมาะภาวนาสัมมาระหังในใจซ้ำๆบ่อยๆถือเป็นการเจริญกรรมฐานแบบใดแบบไหนข้อ2ตอบอโลกกสินนะเหมาะกับทุจริตเลยข้อ3สัมมาระหังซ้ำๆบ่อยๆเป็นการเจริญกรรมฐานแบบเห็นมั้ยคำถามจะมีอยู่แค่ว่าอะไรทำยังไงเห็นมั้ยคือจำชื่อกรรมฐานได้แล้วก็มันทำยังไงแค่นั้นเองนะใน40วิธีนะแต่สุภาพไม่ต้องไปจำนะมันเยอะมากจำแค่อสุภาพมันเหมาะกับจริตอะไรพอแต่ตัวพุทธานุสติเนี่ยจำหมดทั้ง10วิธีอนุสติเนี่ยให้จำหมดทั้ง10วิธีเลยนะอันนี้จำเป็นต่อไป40วิธีชุดที่2นะอสุภาพอันนี้ผ่านเลยนะอสุภะเหมาะกับราคะจริตก็ผ่านเลยไม่ต้องจำรายละเอียดนะศพมีกี่ประเภทอืดพองอะไรต่างก็ข้ามไปเลยเราผ่านกันมาเยอะแล้วนะตอนที่เรียนนะอันนี้ก็ข้ามได้เลยพรหมวิหารเหมาะกับอันนี้ก็ข้ามได้เลยนะเอารูปกรรมฐานเหมาะกับทุกจริตนะทุกจริตอารมณ์กรรมฐานคืออะไรเอาอารมณ์ที่ไม่ใช่รูปมาเป็นที่ตั้งแห่งการเจริญสมาธินะคนที่ฝึกอารมณ์กรรมฌานได้ต้องผ่านคนที่ได้ฌาน4ฌาน5มาแล้วเท่านั้นคือต้องได้รูปฌานมาก่อนจึงจะมาต่ออารมณ์ฌานได้นะอันนี้ไม่ต้องจำนะอารมณ์กรรมฐานไม่ต้องจำเลยนะไม่ต้องจำชื่อด้วยนะข้ามได้เลยนะเพราะมันยากนะชื่อมันจะยาวๆอันนี้ให้พระอาจารย์ที่ท่านสอบ
หลักธรรมจำไปนะฮะญาติโยมก็ให้รู้ไว้การเจริญอรูปกรรมฐานในการปฏิบัติของวิชาธรรมกายคือต้องเข้าถึงกายอรูปภพก่อนแล้วจึงเจริญรูปกรรมฐานได้ต่อไปหาประเด็นปฏิกูลสัญญาเหมาะกับคนที่เป็นผู้ที่เจริญนะใช้ปัญญาเยอะๆความเป็นปฏิกูลในอาหารนะอันนี้ความพิเศษของกรรมฐานในพุทธศาสนานะหยิบอะไรก็ได้มาเป็นกรรมฐานได้หมดอาหารที่กินยังเป็นกรรมฐานได้เลยนะอันนี้ความพิเศษจริงๆนะ10อย่างอะไรพวกนี้ไม่ต้องอ่านเลยนะข้ามสบายๆไม่ต้องจำจตุธาตุวัฏฐานคือพิจารณาธาตุ4คือดินน้ำลมไฟมองออกไหมฮะตัวเองเป็นดินน้ำลมไฟเนี่ยออกไหมฮะออกแล้วฮะมองออกไหมว่าตัวเองคือดินน้ำลมไฟอ่ะเนี่ยคือถ้าที่การเจริญวิปัสสนาในบางสายเขาใช้การเจริญวิปัสสนาคือพิจารณาตัวเองนะมันไม่ใช่ตัวเรานะจริงๆมันคือธาตุดินน้ำลมไฟมารวมกันจริงๆตัวเราไม่มีตัวเรานะเราชื่อนี้ชื่อนี้จริงๆไม่มีชื่อนั้นเลยนะเราชื่อว่ากนกพรคำว่ากนกพรไม่ใช่ตัวเรานะมันเป็นสิ่งสมมติขึ้นมากนกพรไม่ได้มีอยู่จริงเพราะจริงๆเราคือธาตุสี่มารวมกันธาตุดินน้ำลมไฟมาประกอบเราเป็นตัวเราท้ายสุดพอแยกออกมันไม่ได้มีอะไรอยู่ในสาระแก่นสารในร่างกายนี้มันไม่ได้มีเพราะฉะนั้นคนที่พิจารณาอย่างนี้ได้ต้องเป็นแบบไหนฮะจริตผู้ที่จริตนะเพราะมันซึ้งลึกซึ้งมากนะมันแบบโอ้โหคือเราธรรมดาทั่วๆไปไม่ค่อยไปถึงนะฮะแต่คนที่เป็นผู้ที่จริตอ่ะมันไปถึงเลยอ่ะคือเห็นเลยว่าอ๋อเราเนี่ยร่างกายคือธาตุสี่นะมันคือรูปนามมันคือส่วนประกอบที่ไม่ใช่ตัวหญิงผู้หญิงผู้ชายเลยมันเป็นแค่สักแต่ว่าสมมุติกันขึ้นมาเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นชื่อนี้ชื่อนี้แท้ที่จริงแล้วคือธาตุมารวมกันเข้าถึงเวลาก็แตกสลายดับไปนะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาธาตุสี่ซึ่งหลายสายปฏิบัติใช้อันนี้นะฮะแยกตัวเองออกเลยเป็นธาตุเป็นวิปัสสนาไม่ง่ายนะพิจารณาวิปัสสนาเนี่ยยากนะดูทั้งทุกอิริยาบถนะฮะฝึกวิปัสสนาถึงบอกว่าบางสายเนี่ยต้องใช้การศึกษาจริงๆก่อนถึงจะเข้าใจนะของเราไม่ต้องศึกษามากใช่ไหมไม่รู้เรื่องก็ปฏิบัติได้แล้วบอกสบายๆแล้วก็สบายๆอย่างเดียวใช่ไหมง่ายๆอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ครบแล้วนะ40วิธีนะดูตัวอย่างข้อสอบข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับอาหาเรปฏิกูลสัญญาเหมาะกับพุทธิต้องใช้ปัญญาพิจารณาเหมาะกับราคะทำให้ใจคล้ายจากสิ่งสวยงามเหมาะกับพุทธิและวิตกพอต้องพิจารณาบ่อยๆเหมาะกับพุทธิราคะเพราะมีความละเอียดอ่อนในการพิจารณาแล้วก็ถูกทุกข้อตอบข้อกไก่นะโอเคตอบได้นะข้อ2การพิจารณาตาจะปานจกะกรรมฐานที่ประชาให้แก่หน้าเป็นกรรมฐานข้อควายกายคตาสติคำกล่าวที่ว่าขอจงพ้นทุกข์เป็นการเจริญพรหมวิหารข้อใดอันนี้รายละเอียดหน่อยนะข้อกรุณานะจงพ้นทุกข์เมตตาเนี่ยอยากเขามีความสุขกรุณาคืออยากให้เขาทุกข์มุทิตาคือเขาได้ดีแล้วก็มุทิตาด้วยอุเบกขาวางเฉยเป็นกลางนะสมาธิ8ไม่ต้องดูผ่านหมดเลยนะแค่จำให้ได้ว่าวิปัสสนากรรมฐานอารมณ์ของวิปัสสนาคืออารมณ์ของวิปัสสนาคือภูมิของวิปัสสนาคือ1ขันธ์5อายตนะที่12ธาตุ18อินทรีย์22อริยสัจ4ปฏิจจสมุปบาทมีตอบอยู่ฝั่งนู้นนะเสียงชัดเจนมากนะฮะฝั่งนี้เสียงไม่มีนะฮะพระอาจารย์ยกไว้ท่านรู้แล้วนะมีไหมหนังสือไหมฮะมีนะมีก็นั่นเลยนะมีแค่นั้นนะวิปัสสนาอะไรนะหมายความว่าฮะ
อยากรู้ใช่ไหมปฏิบัติไปดูเป็นเหตุผลเดียวที่จะรู้คือในหัวใจเราอะฮะอันนี้ในคัมภีร์นะในนี้ในคัมภีร์ต่อนะหัวใจเรามันมีลักษณะเป็นบ่อน้ำเลี้ยงหัวใจแล้วก็ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคเขาจะกล่าวว่าเราแต่ละคนเนี่ยเวลากิเลสมันเข้ามาครอบงำราคะโทสะโมหะเนี่ยมันสังเกตจากน้ำเลี้ยงสีน้ำเลี้ยงในหัวใจเวลากิเลสตระกูลราคะเข้ามาจะเป็นสีดำสีเหมือนน้ำล้างเนื้อโทสะสีเหมือนตมโมหะสีดำอันนี้อาจจะจำผิดนะแต่ว่าสีของคือกิเลสกับสีของน้ำเลี้ยงที่มันปรากฏอยู่ในหัวใจเนี่ยมันจะสอดคล้องกันอันนี้คือในคัมภีร์กล่าวไว้นะมันก็จะมีบ่อน้ำเลี้ยงหัวใจซึ่งมันคงไม่ใช่ที่แบบผ่าตัดออกมาเอากรีดออกมาเป็นเลือดอย่างนั้นนะมันเป็นส่วนละเอียดที่มันซ้อนอยู่ตรงบริเวณนี้นะก็เวลาทำงานของการรับรู้ของอารมณ์เนี่ยมันมาจากใจก่อนนะจุดเริ่มต้นสถานีกลางในการรับรู้อารมณ์คือใจแล้วก็ส่งสัญญาณมาที่หัวใจแล้วก็ส่งสัญญาณมาทางอายตนะทั้ง6ไอ้ทั้ง5ตาหูจมูกลิ้นเวลารับอารมณ์มันก็ส่งต่อปึ๊บเข้าไปแล้วส่งกลับไปที่ใจมันเหมือนกับเราส่งไฟเบอร์ออปติกสัญญาณนะรับสัญญาณเสร็จส่งสัญญาณกลับปึ๊บสถานีแล้วก็แปลประมวลผลเป็นความรู้ต่างๆอันนี้ภาควิปัสสนานะฮะอะไรพี่ธรรมจะเคลียร์ขึ้นนะอันนี้อธิบายได้คร่าวๆจริงๆนะพอดีหมดเวลาละนะก็อันนึงที่อยากอธิบายเพิ่มความสัมพันธ์ของ7ฐานทำไมต้องมี7ฐานด้วยอันนี้ใครตอบได้บ้างคงไม่มีในข้อสอบนะแต่เป็นความรู้ในส่วนที่เราจะต้องรู้ล่ะในส่วนของพระนักเรียนของเราเนี่ยทำไมต้องมี7ฐานด้วยทำไมต้องมี7ฐาน6ฐาน5ฐานไม่ได้หรอทำไมต้องมีศูนย์กลางกายฐานที่7มันเกี่ยวข้องกับการรับรู้ของอายตนะทั้ง6นะฮะอันนี้ส่วนละเอียดกับส่วนหยาบนะประสาทในการรับรู้อารมณ์ทั้ง6เนี่ยจะเกี่ยวข้องคือฐานที่1เนี่ยเป็นทางเข้าของลมหายใจฐานที่2ส่วนรวมการได้กลิ่นตามจมูกเข้าไปนะรูจมูกมันจะมีปมประสาทในการรับกลิ่นอยู่จะอยู่ตรงหัวตาฐานที่3การกลักศีรษะการกลักศีรษะเนี่ยเป็นส่วนรวมประสาทในการเห็นดวงตาเรามันจะเป็นกรวยตาเข้าไปมันจะมีเส้นประสาทมันจะอยู่ประมาณกลางกลักศีรษะฐานที่4คือปากช่องคลอจากปากช่องคอเหนือลูกกระเดื่อเป็นส่วนร่วมในการรับการได้ยินกระดูกหูของเราเนี่ยแล้วข้างนอกมันก็จะมีกระดูกคอทั้งโกนเข้าไปในรูปขดหอยเข้าไปอยู่ประมาณตรงนั้นนะช่องคอแล้วก็ฐานที่5ฐานที่5อยู่ไหนฮะขออภัยฐานที่เมื่อกี้อยู่เพดานปากฐานที่5อยู่ปากช่องคอเหนือลูกกระเดื่อเราลงตามลิ้นเข้าไปคนลิ้นเนี่ยส่วนร่วมในการรับรสของลิ้นมันอยู่ประมาณนี้เลยในลูกกระเดื่อฐานที่6รับสัมผัสทั้งตัวของเราเลยนะตัวของเราทั้งหมดเนี่ยคือศูนย์รวมในการรับสัมผัสทั้งตัวเลยนะนะจุดกำเนิดชีวิตก็คือฐานที่6ดวงธรรมก็อยู่ตรงฐานที่6เพราะตอนที่เรามาเกิดแล้วเราไม่มีตัวนะมันก็พ่อกับแม่อยู่ร่วมแล้วก็เป็นจุดเล็กๆใสๆหยดน้ำใสๆก็เอาขนจากหางจมรีจิ้มน้ำมันแล้วสะบัด16ครั้งจุดเล็กๆนั่นคือจุดกำเนิดชีวิตมันเป็นส่วนละเอียดถึงเวลาก็มีการสร้างธาตุหยาบเราก็ต้องต่อกับแม่นะก็จะการใช้สายลกเพราะฉะนั้นเด็กทุกคนเกิดมามีลกอยู่ตรงสะดือนั่นนะคือจุดกำเนิดของชีวิตเราทุกคนจะเป็นตำแหน่งเดียวกันหมดคือสะดือฐานที่6เป็นที่ตั้งของดวงธรรมที่ทำให้เป็นมนุษย์ดวงธรรมนี้ดับเราก็ตายเราก็ดับนะอันนี้ฐานที่7เนี่ยเป็นศูนย์รวมของการใจนะอันนั้นเวลาที่เราทำสมาธิแล้วจิตมันรวมเนี่ยคือมันเป็นอาการที่ใจมันเคลื่อนจากฐานที่7เอ้ยขออภัยนะดวงธรรมที่อยู่ฐานที่6มันเคลื่อนอยู่ตรงฐานที่7ฐานที่6อยู่สะดือฐานที่7มันอยู่เหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือดวงธรรมมีการเคลื่อนที่จากฐานที่6มันดึงขึ้นไปอยู่ตรงฐานที่7เมื่อไหร่มันจุดคือกายกับใจมันรวมเป็น1นะนั่นน่ะคือเส้นทางสายกลางถูกเปิดละทันมั้ยฮะทำไมมันถึงมีการตกศูนย์เพราะมันมีการเคลื่อนที่ของดวงธรรมมันวืดขึ้นมามันเยื่อนเคลื่อนที่จากฐานที่6เนี่ยมาอยู่กับตรงฐานที่7มันเคลื่อนที่พอมันที่มันก็เหมือนเราถูกตกศูนย์มันวืดมันขึ้นนะไม่ได้ขึ้นลงเคลื่อนขึ้นมาพอมารวมซ้อนกันตรงฐานที่7ปุ๊บ
พอใจกายกับใจมนุษย์เป็นหนึ่งเมื่อไหร่ประตูก็เปิดทันทีนะเส้นทางสายกลางก็จะถูกเปิดขึ้นมานะซึ่งเป็นกระบวนการในการเข้าถึงธรรมนะถึงบอกต้องมีกระบวนการตรงนี้นะสุดร่วมในการรับกายกับใจมันต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นจะเป็นคำของคนปฏิบัตินะเมื่อไหร่กายกับใจรวมกันเป็นหนึ่งได้นะเมื่อนั้นแหละการเข้าถึงธรรมก็จะเกิดขึ้นนะก็อธิบายเท่านี้สำหรับฐานที่7แล้วก็ดูอันนี้นะจบที่เหลือไม่ต้องดูหรอกครับสมิปัสสนาไม่ออกหมดเลยง่ายไหมฮะง่ายเพราะว่าความยากอยู่ที่การปฏิบัตินะสุดท้ายเป้าหมายของการเรียนสมาธิทั้งหมดนะจบที่วิปัสสนาคือเราต้องการมุ่งไปสู่การพ้นทุกข์นั่นเองนะเพราะฉะนั้นการเรียนในภาคทฤษฎีอ่ะมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะเพื่อนำไปสู่ภาคปฏิบัติแล้วสุดท้ายการเรียนวิปัสสนากรรมฐานหรือวิปัสสนาเนี่ยต้องอาศัยการเข้าถึงพระธรรมกายเท่านั้นนะจึงไม่มีข้อสอบออกเพราะว่าเราออกไปคือรู้จำอย่างเดียวนะแต่สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นก็คือที่หลวงพ่อต้องการคือต้องเราต้องเข้าถึงพระธรรมกายแล้วก็ไปเรียนรู้วิปัสสนาด้วยการปฏิบัติให้เข้าถึงพระธรรมกายนั่นแหละจึงจะเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์ที่สุดในการศึกษานะตามแนวปฏิบัติของหลวงปู่นะอันนี้ก็จบแต่เพียงโดยสั้นนะมีถามอะไรไหมฮะข้อสอบอ๋อขออภัยฮะกำลังสงสัยว่าข้อสอบอันนี้ข้ามแบบกระโดดไปหมดเลยนะข้อใดไม่ได้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาภูมิอันนี้ง่ายนะถ้าจำได้ก็ตอบไปอรูปารมณ์กิเลสและกุศลธรรมทั้งหลายจะเป็นขันธ์ประเภทใดอันนี้ยากอันนี้เอาไม่เอาเนาะอันนี้ไม่ได้เรียนนะทั้งกิเลสและกุศลธรรมเป็นสังขารขันธ์อันนี้จะเป็นความรู้ในพิธามนิดนึงนะต่อกับข้อควายฮะข้อควายข้อ1ตอบอรูปารมณ์จอจานข้อ2ตอบข้อควายข้อ3ทุกขานิโรธคามินีปฏิเปทาหมายถึงข้อใดตอบขอไข่มรรค8อันนี้คือที่เราท่องอยู่ในธรรมจักรนะก็ขอให้โชคดีข้อสอบคิดว่าไม่ก็ตามนั้นนะฮะอยู่ในภาคทฤษฎีปฏิบัติแต่ข้อสอบจะไม่ได้ออกตรงๆนะฮะประมวลความรู้นิดนึงประมวลผลแล้วก็ออกมาตามหลักทฤษฎีที่เราได้ศึกษานะอัตนัยแหละฮะน่าจะเป็นเรื่องตัวเองหมดนะฮะตอบอะไรก็ถูกอะไรอย่างเงี้ยอัตนัยเดี๋ยวนี้ไม่ยากนะฮะเรื่องตัวเองล้วนๆนะฮะถ้าใครก็เรื่องตัวเองอะฮะคือจะรู้จากตัวเองว่าตัวเองควรจะเรียนผ่าน DOU หรือไม่ควรผ่านดีไหมฮะข้อสอบคือวัดจากภาคปฏิบัติเลยนะก็ช่วงหลังๆจะเป็นข้อสอบภาคปฏิบัตินะฮะถามตัวเองเยอะๆว่าเราเรียนเดียวอยู่ไปเพื่ออะไรแล้วเราจบหลักสูตรแล้วเราได้อย่างที่เราเรียนแล้วหรือยังนะฮะเพราะนั้นภาคทฤษฎีเอ้ข้อสอบอัตนัยนะฮะทุกวิชาเลยนะล้วนจะเป็นภาคปฏิบัติเยอะนะจากตัวเราล้วนๆเลยนะโอเคนะก็คงจบการบรรยายวันนี้กินเวลาพอสมควรต้องขออภัยด้วยนะเดี๋ยวก็จะมีถวายกองทุนต่อนะสำหรับท่านที่อยากให้ปัญญาบารมีนะไม่เกี่ยวนะพี่จะไม่บอกว่าเราทำบุญครั้งนี้อาจารย์นิสสงคือจะสอบผ่านนะฮะไม่พูดเลยไม่คนละเรื่องกันเลยนะฮะการสอบผ่านเป็นเรื่องของความขยันหมั่นเพียรแล้วก็ความตั้งใจในการศึกษาแต่ว่าปัญญาบารมีนี้จะเป็นอานิสงส์เป็นปัจจัยทำให้เราได้ปัญญาในภพนี้ภพหน้านะฮะแล้วก็สนับสนุนการศึกษากับพระภิกษุสามเณรก็เชิญชวนนะเพราะว่าตอนนี้เรามีอย่างเงี้ยนะฮะพระอาจารย์นักศึกษาดีอยู่นะบอกได้เลยนะว่าครึ่งหนึ่งเป็นพระภิกษุสามเณรและเป็นแม่ชีครึ่งหนึ่งเลยนะฮะเพราะฉะนั้นที่คนที่เรียนดีโออยู่ที่ถวายทุนที่เรียนแบบลงทะเบียนเต็มแบบเจ้าภาพได้ถวายทุนการศึกษาโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยนะสาธุเพราะว่าท่านเป็นถวายทุนการศึกษาทุกรูปทุกคนนะ
ทุกรูปทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็มีส่วนในบุญตรงนี้ได้ก็เชิญชวนนะมาถวายทุนการศึกษาการวันนี้ก็พิเศษนะเพื่อจะเป็นปัญญาบารมีไปข้ามโลกข้ามชาตินะนี่ก็เชิญชวนนะเดี๋ยวเราถวายกองทุนกันนะค่ะเดี๋ยวกราบนิมนต์หลวงพี่รับถวายปัจจัยด้านล่างนะคะเดี๋ยวเรียนเชิญร่วมบุญกันนะคะถวายปัจจัยบูชาธรรมพระอาจารย์ค่ะเดี๋ยวเรียนเชิญมาถวายด้วยกันนะคะสำหรับพระอาจารย์นะคะกับนิมนต์พระอาจารย์เบรกฉันปานะก่อนได้นะคะเดี๋ยวเริ่มติวตอนบ่าย 3:35 นะคะ10นาทีนะคะเชิญค่ะสาธุถวายด้วยกันนะคะถุงทองถวายด้วยกันค่ะเอาบุญด้วยกันนะคะ